สวัสดีค่ะ FC ที่รักวันนี้มาฟังนิยายสั้นออกจะยาวเอ๊ะยังไงตอนเดียวจบกันบ้างนะคะไปฟังไปฟินกันเลยจ้ากับเรื่องจอมวายร้ายพ่ายเสน่หาแพทริยาหรือคุณหนูแพทซี่ทายาทของเจ้าของรีสอร์ทในเครือพัคระพิรมกำลังฟุบหน้าลงกับพวงมาลัยรถอย่างอกสั่นขวัญแขวนแฝงกำพวงมาลัยเอาไว้แน่นด้วยความฉุนเฉียวคนยิ่งรีบๆด้วยดันมาเจอคนบ้าที่ไหนก็ไม่รู้ขับรถไม่ดูตาม้าตาเรือสงสัยท้ายรถของเขาต้องพังแล้วแน่ๆรถเพิ่งเช่าเข้ามาวันแรกแท้ๆก็บุบบู้บี้เสียแล้วเมื่อหญิงสาวแงนมองไปหน้าคนตัวโตก็รู้ว่าพ่อเทพบุตรรูปหล่อคนนี้ต้องไม่ใช่คนไทยแน่ๆเขากำลังตรงเข้ามาแล้วก็เคาะประตูรถหลายทีจนเจ้าของรถต้องเปิดประตูออกมาในที่สุดคือฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ฉันขับรถไม่ทันระวังฉันรีบจริงๆค่ะคุณกำลังทำให้รถของผมเสียหายและเสียเวลามากก็ฉันขอโทษคุณแล้วไงคะจะให้ฉันชดใช้ค่าเสียหายให้คุณเท่าไหร่ก็ว่ามาฉันเองก็ไม่อยากเสียเวลามากไปกว่านี้เหมือนกันฉันรีบผมไม่ต้องการเงินเอากุญแจรถของคุณมาเสียงเย็นชาสั่งทำให้แพชริยาเชิดหน้าไม่พอใจขึ้นมาทันทีเฮ้ยอย่าบอกนะว่าคุณจะเอารถของฉันไปเนี่ยฉันไม่ยอมหรอกนะรถของคุณก็มีทำไมไม่ขับไปล่ะจะให้ดีๆหรือจะไปคุยกันที่สถานีตำรวจนี่คุณขู่ฉันเหรอแสนหนึ่งพอไหมผมบอกให้เอากุญแจมาผมรีบคราวนี้น้ำเสียงของเขาฟังดูน่ากลัวมากกว่าเดิมแต่คนอวดเก่งจอมร้านอย่างแพชริยาก็ทำใจดีสู้เสือฉันไม่ให้รถคุณก็มีมันไม่ได้เสียหายมากนักทำไมจะขับต่อไปไม่ได้ผมต้องโทรเรียกช่างให้เอาไปซ่อมเพราะมันสตาร์ทไม่ติดแล้วแต่ผมต้องรีบไปทำธุระเพราะฉะนั้นกรุณาเอากุญแจรถมาให้ผมได้ยังไงล่ะฉันก็รีบไปหาเพื่อนฉันเหมือนกันนี่ถ้าคุณเอารถฉันไปแล้วฉันจะไปทันนัดเพื่อนเหรอแต่คุณเป็นคนผิดก็เอากุญแจรถมาอย่าให้ผมต้องเสียเวลาไปมากกว่านี้ฉันไม่ให้รถแท็กซี่มีเยอะแยะคุณก็นั่งไปสิส่วนค่าเสียหายฉันจ่ายให้เองไม่ต้องกลัวเบี้ยวหรอกนาแต่คนจอมรันที่ไม่ยอมแพ้ก็ต้องตกใจมากที่สุดที่จู่ๆคนตัวโตบึกบึนก็เข้ามาแย่งกุญแจไปจากมือของเธอทำให้เขาต้องออกแรงกอดปั้มจนคนตัวเล็กร้องกรีดกราดโวยวายเสียงดังลั่นแฟรงค์พยายามที่จะแย่งกุญแจมาจากมือแม่สาวตัวแสบให้ได้แต่เจ้าหลอนก็แรงเยอะมากเหลือเกินจนเขาต้องออกแรงมากขึ้นจนได้เหงื่อแต่ก็ได้กุญแจมาไว้ในมือเอากุญแจรถของฉันมานะเพราะแรงน้อยสู้กำลังคนตัวโตใหญ่ยักษ์ไม่ไหวร่างเล็กจึงล้มลงไปกองกับพื้นแต่คนร่างสูงใหญ่กลับไม่ช่วยดึงมือเธอขึ้นมาเลยเขารีบเอากุญแจรถที่แย่งมาได้เดินไปเปิดประตูรถสตาร์ทเครื่องยนต์ทันทีทำให้ร่างบางต้องรีบพยุงตัวเองลุกขึ้นแล้วก็วิ่งไปเปิดประตูนั่งลงข้างๆคนขับแทบไม่ทันเพราะพอหญิงสาวขึ้นมานั่งรถได้แล้วโชเฟอร์หนุ่มก็กดเซ็นทรัลล็อกทันทีแล้วก็ขับรถพุ่งทะยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วโดยไม่ฟังเสียงโวยวายของเจ้าของรถเลยสักนิดนี่คุณหยุดรถเดี๋ยวนี้นะฉันบอกให้หยุดคุณจะขับรถพาฉันไปไหนเนี่ยหยุดโวยวายได้แล้วคุณผู้หญิงหูของผมจะแตกอยู่แล้วนะหน้าลำคาญจริงๆเอแคร์เอ้ยอะไรนะคุณว่าฉันหน้าลำคาญเป็นยายแคร์เองนั่นเหรอนี่เนี่ยกำปั้นเล็กทุบตีแขนแล้วก็ไหล่ที่เต็มไปด้วยหมัดกล้ามแรงๆจนรถเกือบจะเสียการทรงตัวนี่คุณหยุดหยุดโวยวายได้แล้วถ้าคุณไม่หยุดโวยวายทุบตีผมจะจับปั้มทำเมียบนรถนี่ซะเลยนายฝรั่งบ้านี่จะขับรถไปไหนนะทำไมถึงได้ไปทางเดียวกับเราเลยแววตาสงสัยหันไปมองคนหน้าดุข้างๆอยากจะถามแต่ก็ไม่กล้าพอโดนเขาขู่น่ากลัวสักขนาดนั้นแต่คิ้วเรียวดังคันศร
ก็ย่นเข้าหากันทันทีเมื่อรถเบนซ์ของเธอเลี้ยวเข้ามาจอดที่ทาดาไวเนอรี่ซึ่งเป็นบริษัทของเพื่อนรักของเธอเองนี่เขามาหาใครที่นี่เนี่ยเขามีญาติโกโหติกาที่นี่ด้วยเหรอเมื่อมาถึงที่หมายร่างสูงพึงพายแบบชายชาติตะวันตกก็เดินเข้าไปยังตึกสูงตระหง่านด้านหน้าทันทีโดยที่ร่างเพียวละหงในชุดสาวสมัยใหม่ที่แต่งตัวตามเทรนกึ่งเดินกึ่งวิ่งตามไปติดๆเพราะเธอรีบไปหาอัญญรินเหมือนกันขอโทษค่ะไม่ทราบว่าคุณมาพบใครคะผมมาพบอัญญรินเธออยู่ไหมแพชริยาหันขวับไปมองบุรุษตัวโตข้างๆทันทีด้วยแววตาสงสัยมากขึ้นไปอีกนี่เขารู้จักยายรินดี้เพื่อนรักของเธอด้วยหรือนี่หรือว่านายฝรั่งคนนี้จะเป็นแฟนใหม่ของยายลินลี่ตอนนี้คุณลินลี่ไม่อยู่ค่ะเธอออกไปกับคุณชัชพลเมื่อครู่นี้เองค่ะเลขาสาวคนเดิมรายงานยิ้มๆแล้วก็หันมาสบตาแพชริยาด้วยรอยยิ้มกว้างสวัสดีค่ะคุณแพทซี่มาหาคุณลินลี่เหมือนกันเหรอคะหวัดดีจ้ะอุ๋ยยังไงจังเลยอ่ะฉันมาไม่ทันยายลินลี่เลยถ้างั้นฉันกลับก่อนนะอุ๋ยฝากบอกยายลินลี่ด้วยว่าฉันมาหาได้ค่ะคุณแพทซี่พนักงานสาวตอบยิ้มๆแล้วใบหน้าขาวอมชมพูของแพทชริยาก็หันมามองคนข้างๆตาขุ่นขวางเพราะคุณคนเดียวที่ทำให้ฉันเสียเวลาเห็นไหมฉันมาไม่ทันยายลินลี่เลยคนตัวเล็กเหมือนยังไม่สิ้นฤทธิ์ตวาดแวดแวดขึ้นมาอีกทำให้แฟรงค์รู้สึกรำคาญไม่น้อยผู้หญิงอะไรนอกจากจะไม่สำนึกความผิดของตนเองแล้วยังจะโยนความผิดให้คนอื่นอีกคุณต่างหากที่ทำให้ผมเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาบ้าชะมัดเลยชายหนุ่มเถียงหญิงสาวอย่างไม่ลดละนำซ้ำยังมองหน้าเธอด้วยแววตาตำหนิอีกทำราวกับว่าคนที่ผิดไม่ใช่เขาแต่เป็นเธอที่ผิดเต็มประตูเมื่อถูกผู้ชายอกสามศอกมาต่อว่าเธอตรงๆแบบนี้แพชริยาก็เลือดขึ้นหน้าเหมือนกันถึงแม้ว่าเธอจะผิดแต่เธอก็พร้อมที่จะจ่ายค่าเสียหายให้เขาอยู่แล้วนี่แหมจนแล้วยังจะหยิ่งอีกสายตาคู่สวยจึงเหลมองไปหน้าคมสันด้วยรอยยิ้มเหยียดก่อนที่จะสะบัดหน้าพรึบแล้วเดินหนีแต่คนที่ถูกสะบัดหน้าใส่ก็เดินตามเธอมาอย่างรวดเร็วแล้วก็คว้าข้อแขนเล็กเอาไว้มั่นนี่คุณมาจับฉันไว้ทำไมอีกเนี่ยคุณจะมาหาเรื่องอะไรฉันอีกฮะหรือว่าเปลี่ยนใจอยากจะเรียกร้องค่าเสียหายแพชริยาตวาดแวดแวดเป็นภาษาอังกฤษดัวเร็วจนแฟงฟังแทบไม่ทันเปล่าผมแค่มีเรื่องอยากจะถามปล่อยมือฉันสักทีได้ไหมฉันจะไปกินข้าวโอเคปล่อยก็ได้แต่ให้ผมไปทานข้าวด้วยคนนะผมไม่มีเพื่อนแล้วก็ไม่มีรถด้วยก็คุณชนรถผมแพชริยามองหนุ่มฝรั่งคมเข้มตรงหน้าอย่างไม่อยากจะเชื่อนี่เขากำลังชวนเธอไปกินข้าวงั้นเหรอเธออยากจะหัวเราะออกมาจริงๆให้เธอไปกินข้าวกับผู้ชายแปลกหน้าที่เพิ่งเห็นหน้ากันไม่กี่นาทีเนี่ยนะไม่มีทางเสียหรอกแต่งตัวก็โลโซมีเงินจ่ายค่าข้าวหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่สำคัญเป็นพวกมิจฉาชีพหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วทำไมฉันต้องทำตามความต้องการของคุณด้วยไม่ทราบไม่เป็นไรถ้าคุณไม่ทานข้าวกับผมที่ร้านอาหารถ้าอย่างนั้นผมพาคุณไปสถานีตำรวจแทนก็ได้นะไหนๆก็เสียเวลามามากแล้วนี่จะเสียเวลาอีกสักหน่อยจะเป็นไรไปนี่คุณต้องอาจมากเลยนะที่มาข่มขู่ฉันคอยดูนะฉันจะฟ้องพ่อร่างสูงใหญ่หัวเราะจนตัวโครงเมื่อได้ยินเธอพูดจบทำให้สาวน้อยจอมพยศต้องนิ้วหน้าใส่เขาตาขวางนี่คุณหัวเราะฉันเหรออิตาบ้าฮึโตขนาดนี้แล้วยังไม่หยุดทำตัวเป็นลูกแง่อีกเหรอคุณไม่อายคนอื่นเขาบ้างหรือไงที่เป็นเด็กไม่รู้จักโตน่ะนี่คุณมีสิทธิ์อะไรมาว่าฉันฮะหญิงสาวโมโหจนใบหน้าร้อนวูบว่าแทบจะลุกเป็นไฟเอานิ้วชี้หน้าเขาอย่างโกรธจัดท่าทางกระฟัดกระเฟียดอย่างลืมตัวเลยลืมนึกไปว่าเธอกับเขายังอยู่ในบริษัทแต่โชคดีที่มีคนเดินผ่านไปผ่านมาไม่มากนัก
เพราะเป็นช่วงพักกลางวันไม่อย่างนั้นเธอได้อายมากกว่านี้แน่ร่างเพรียวบางมองซ้ายมองขวาก็รู้สึกอายขึ้นมาจริงๆจึงรีบดึงสติตัวเองกลับคืนมารีบผ่อนลมหายใจให้ช้าลงเพื่อระงับสติอารมณ์แฟงเดินไปที่รถทันทีเพราะกุญแจรถยังอยู่ที่เขาแพชริยาเอาแต่โมโหจนลืมไปว่าใครถือลูกกุญแจรถอยู่พอรู้ตัวก็รีบวิ่งตามร่างสูงไปแทบไม่ทันประตูรถที่กระแทกปิดเสียงดังบ่งบอกถึงอารมณ์ของคนที่วิ่งตามมานั่งข้างๆได้เป็นอย่างดีดีนะที่เป็นรถของเธอเองไม่อย่างนั้นจะปิดประตูแรงกว่านี้อีกจะให้ไปกินข้าวด้วยกันใช่ไหมดีจะได้แกล้งซะให้เข็ดเลยร่างบางขบเคี้ยวเคี้ยวฟันแอบคิดแผนการแก้เผ็ดเขาอยู่ในใจฉันจะยอมไปกินข้าวกับคุณก็ได้แต่คุณต้องเป็นฝ่ายเลี้ยงข้าวฉันเพราะคุณเป็นผู้ชายต้องให้เกียรติสุภาพสตรีสาวน้อยคอตั้งหน้าเชิดกระแทกเสียงห้วนๆพูดโดยไม่มองหน้าโชเฟอร์หนุ่มเลยสักนิดได้บอกทางมาได้เลยตรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงเองแหละรถเบนซ์สีบอลเงินคันหรูมุ่งหน้าสู่ภัตตาคารที่หรูที่สุดแพงที่สุดที่คุณหนูไฮโซเคยมาทานอาหารที่นี่เป็นประจำทุกอาทิตย์กับครอบครัวของเธอถึงแล้วลงไปสิพนักงานต้อนรับออกมายกมือไหว้แล้วก็เชิญลูกค้าคนพิเศษเข้าไปด้านในร้านด้วยรอยยิ้มสดใสทั้งสองหนุ่มสาวจึงได้มานั่งอยู่ในโซนลูกค้า VIP ในมุมที่ดีที่สุดของร้านสายตาคมกริบกวดไปมองรอบๆด้วยสีหน้าเรียบเฉยพร้อมกับดูเมนูอาหารที่พนักงานสาวสวยเอามาให้แต่ยังไม่ทันที่จะสั่งอะไรยายตัวแสบของเขาก็สั่งรายการอาหารตั้งหลายอย่างกับพนักงานบริการที่ยืนรอรับออเดอร์อยู่คอยดูนะอะไรแพงๆฉันจะสั่งมากินให้หมดเลยและระหว่างที่รับประทานอาหารเขาก็คอยบริการเธอด้วยตักโน่นตักนี่ให้ราวกับปฏิบัติกับคนรักทำให้อารมณ์ของหญิงสาวเย็นลงเมื่อนั่งทานอาหารไปได้สักพักจากนั้นแฟนก็พยายามตะล่อมถามเกี่ยวกับเรื่องแฟนหนุ่มของอัญญรินทร์ก็ได้ความว่าชัชพลเป็นฝ่ายมารักมาชอบฝ่ายหญิงเองโดยที่อัญญรินทร์รู้สึกกับชัชพลแค่เพื่อนเท่านั้นทำให้แฟนมีความหวังมากขึ้นถามจริงคุณคิดจะจีบยายลินลี่เพื่อนของฉันจริงๆเหรอใช่ชายหนุ่มตอบสั้นๆฉันว่ายายลินลี่คงไม่ตาต่ำมามองผู้ชายอย่างคุณหรอกทำไมคุณคิดว่าผมเป็นผู้ชายประเภทไหนคุณลินลี่เขาถึงจะคบกับผมไม่ได้ก็เพราะว่าคุณไม่คู่ควรกับยายลินลี่น่ะสิแล้วคุณเอาอะไรมาตัดสินก็ร่างบางลอยหน้าลอยตาแล้วกรอกตามองเขาด้วยสายตาดูถูกอย่างเปิดเผยผู้หญิงที่ชอบมองคนอื่นด้วยสายตาแบบนี้แหละเป็นผู้หญิงที่เขาไม่เคยคิดที่จะเอามาเป็นแฟนเลยหน้าตาก็สวยแต่ทำไมจิตใจถึงได้คับแคบแบบนี้ก็ไม่รู้ผมอิ่มแล้วแต่ฉันยังไม่อิ่มนี่ถ้าอย่างนั้นคุณก็กินต่อไปคนเดียวก็แล้วกันและไม่ต้องห่วงกับข้าวมื้อนี้ผมจ่ายเองจบประโยคร่างสูงก็ลุกเดินออกไปจากโต๊ะแพชริยาได้แต่นั่งทำตาปริบๆมองร่างสูงใหญ่ที่เดินลุกออกไปด้วยสีหน้าครุ่นคิดเขาทิ้งลูกกุญแจรถไว้ให้เธอแล้วก็จากไปเธอไม่รู้อะไรเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้เลยดูแค่ว่าเขาชื่อแฟรงค์กำลังจะจีบอัญญรินทร์เท่านั้นไม่ได้การเธอจะต้องไปถามเรื่องนายฝรั่งหน้าดุคนนี้กับอัญญรินทร์ให้ได้เพื่อนเธอจะต้องรู้แน่ๆว่านายแฟรงค์นี่เป็นใครมาจากไหนเที่ยงนี้แพทย์ชริยากับแฟรงค์บังเอิญเดินทางมาที่บริษัททาดาไวเนอรี่พร้อมกันอีกครั้งและเป็นอีกครั้งที่ทั้งคู่ผิดหวังที่เลขาหน้าห้องบอกว่าอัญญรินทร์กับฟรานซิสไปดูงานในไร่ผมจะไปหาคุณลิลลี่ที่ไร่พูดจบร่างสูงก็เดินไปโดยไม่หันมาต่อปากต่อคำกับหญิงสาวอีกเฮ้ยเดี๋ยวสิคุณฉันไปด้วยแพชริยาเรียกวิ่งเข้าไปเอาหมวกปีกกว้างในรถและวิ่งตามร่างสูงไปเพราะหล่อนรู้ว่าเขาคงรำคาญแต่จะตามไปด้วยจะทำไมล่ะนี่คุณฉันบอกว่าจะไปด้วยยังไงล่ะรอฉันด้วยสิอิตาบ้า
ควายหายหรือยังไงนะเรียกคุณอยู่นั่นผมชื่อแฟรงค์แบชริยายื่นจมูกใส่ชายหนุ่มอย่างหมั่นไส้ก่อนที่จะส่งค้อนงามๆให้เขาวงใหญ่โทษฐานถามอย่างหนึ่งตอบอีกอย่างหนึ่งมิสเตอร์แฟรงค์คะไม่ทราบว่าคุณมาจากประเทศอะไรหรอคะร่างบางจีบปากจีบคอถามอย่างแต่งจริตช้าช้าชัดชัดเพื่อที่เขาจะได้ตอบเธอให้ตรงคำถามสักทีฝรั่งเศสชายหนุ่มตอบสั้นๆโดยไม่หันมามองคนข้างๆด้วยซ้ำฝรั่งเศสว้าวงั้นก็แสดงว่าคุณไปรู้จักกับยายลินนี่ที่นั่นใช่หรือเปล่าเอแต่ว่าเพื่อนของฉันไปคบกับคนอย่างคุณได้ยังไงนะฉันไม่เข้าใจเลยร่างหนาถอนหายใจเฮือกใหญ่กับคำวิจารณ์เป็นในๆของหญิงสาวว่าเขาเป็นคนไม่น่าคบหานี่คุณแฟรงค์คุณจะมาหลอกเพื่อนฉันหรือเปล่าเนี่ย Please be quiet นอกจากจะขี้เก๊กแล้วยังจะดุอีกด้วยร่างบางไม่ไหวบ่นงึมงำเป็นภาษาไทยอีกเพราะคิดว่าเขาคงไม่เข้าใจที่เธอพูดหรอกและเมื่อรถกอล์ฟพาสองหนุ่มสาวมาถึงร้านอาหารก็จอดให้พวกเขาลงแพทริยาได้แต่เดินตามหลังคนตัวโตมาดขรึมไปเงียบๆพยายามสอดสายสายตามองซ้ายทีขวาทีเพื่อจะเจออัญญรินนี่คุณแฟรงค์ฉันหิวข้าวแล้วอ่ะพักกินข้าวก่อนได้ไหมล่ะแล้วค่อยตามหายายดินดี้ฉันตาลายจนจะเป็นลมแล้วนะร่างสูงถึงกับถอนหายใจออกมาหนักๆยังเบื่อหน่ายให้กับผู้หญิงที่ทำตัวเป็นภาระให้กับเขาจะกินข้าวก็รีบสั่งอาหารสั่งเผื่อด้วยอะไรก็ได้ที่ไม่เผ็ดมากที่คิดว่าผมน่าจะกินได้น่ะก็สั่งมาเถอะหลังจากที่หาที่นั่งได้แล้วแฟรงก์ก็ออกคำสั่งกับพัชริยาทันทีเพราะไม่อยากจะเสียเวลาพอเด็กสาวยกอาหารมาวางไว้ตรงหน้าแฟรงก์ก็ก้มหน้าก้มตากินโดยไม่ชวนหญิงสาวพูดสักคำทำให้คนที่นั่งทานข้าวด้วยรู้สึกอึดอัดใจไม่น้อยที่รู้สึกเหมือนว่าตนเองมานั่งกินข้าวกับคนบ้า อย่างนั้นแหละและภายในเวลาไม่ถึง5นาทีร่างหนาก็รวบช้อนซ่อมเพื่อบอกว่าเขาอิ่มแล้วขณะที่แพชริยาเพิ่งกินไปได้แค่ครึ่งจานเท่านั้นเองรีบกินหน่อยสิคุณนี่มันใกล้จะหมดเวลาพักกลางวันแล้วนะเดี๋ยวสิรู้หรอกหน้าว่ารีบแต่ถ้าเกิดกับข้าวติดคอฉันตายขึ้นมาจะทำยังไงล่ะจะรับอะไรเพิ่มอีกไหมคะไม่ต้องนี่ข้ออาหารไม่ต้องทอนแฟรงค์ตอบขอบคุณมากค่ะแพชริยาอดรู้สึกหมั่นไส้ทั้งคนจ่ายเงินและเด็กเสิร์ฟไม่ได้ฉันอิ่มแล้วถ้ามันก็รีบไปตามหาคุณลิลลี่กันรู้แล้วน่ะฝั่งของฟรานซิสกับอัญญาลินกำลังชิมไวน์ตัวใหม่ที่จะนำไปแสดงในงานประกวดไวน์ที่ใกล้จะมาถึงนี้ในมุมเล็กๆที่ผู้คนไม่พลุกพล่านมากนะซึ่งอัญญรินเป็นคนไปหยิบขวดไวน์มาบริการฟรานซิสเองเพื่อต้องการนำเสนอไวน์ตัวใหม่ที่เธอมีส่วนร่วมในการผลิตไวน์ชนิดนี้ด้วยเป็นไงคุณรสชาติไวน์ขวดนี้โอเคหรือเปล่าก็ดีนะนุ่มลิ้นหอมกลิ่นดอกไม้เหมือนไวน์ที่ทำมาจากปิโตนัวเลยใช่แล้วมันเป็นไวน์ที่ทำมาจากองุ่นสายพันธุ์นี้จริงๆไหนบอกว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนทดลองปลูกไม่ใช่หรอเรื่องนี้ฉันขออกไว้ก่อนแล้วกันไม่บอกปล่อยให้งงใบหน้าคมคายยิ้มมองหน้าหญิงสาวตาเป็นมันจนคนถูกมองเขินลินลี่คุณนั่นไงเพื่อนฉันอยู่นั่นนั่งกับใครก็ไม่รู้ว้าวหล่อซะด้วยสิน้ำเสียงตื่นเต้นของพัชริยาในประโยคแรกทำให้ความรู้สึกริงโลดสายวาบขึ้นมาในดวงตาคมกริบคู่นั้นแต่ทว่าประโยคต่อมากลับทำให้ใบหน้าที่กำลังจะแย้มยิ้มต้องหุบลงทันทีพร้อมกับสายตาคมวาวที่หันไปมองหนุ่มสาวทั้งสองที่นั่งอยู่ใต้แมกไม้ใกล้ด้านหลังร้านขายของฝากฝ่ายชายกำลังส่องประกายตาหวานฉ่ำให้กับฝ่ายหญิงขณะที่อีกคนที่ถูกมองแสดงท่าทางเขินอายอย่างเห็นได้ชัดร่างสูงเพรียวยืนมองอยู่อย่างนั้นโดยไม่ขยับขยื่นไปไหนเพราะในใจเขาเริ่มคิดไปไกลแล้วหากว่าเขาไม่สวมแว่นตาดำมาแพชริยาคงจะได้เห็นสายตาเจ็บปวดที่จุดประกายขึ้นในดวงตาคมคู่นั้นความเครือบแคลงสงสัยเกาะกินหัวใจของผู้เป็นน้องชายมากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ
นี่คงไม่ใช่การออกมาดูงานกันธรรมดาแน่ๆเพราะสายตาที่ฟรานซิสมองอัญญรินทร์นั้นมันไม่ใช่สายตาของเจ้านายที่มองลูกน้องสาวอย่างผิวเผินแต่เขามองด้วยความรู้สึกที่ลึกซึ้งมากกว่าทำไมผู้ชายจะมองสายตาผู้ชายด้วยกันไม่ออกความผิดหวังความเสียใจที่ถูกพี่ชายหักหลังทำให้แฟรงค์ไม่คิดที่จะเชื่อใจพี่ชายในเรื่องของอัญญรินทร์อีกต่อไปนี่คุณทำไมเราไม่ไปหาพวกเขาสักทีล่ะหรือว่าเจอคู่แข่งที่เหนือกว่าตัวเองคุณก็เลยไม่กล้าใครบอกว่าผมไม่กล้าแฟรงค์เสียงแข็งกล้าขึ้นมาทันทีแล้วรีบเดินดุ่มๆเข้าไปหาเป้าหมายอย่างรวดเร็วจนพัชริยารู้สึกแปลกใจในอารมณ์แปรปรวนของเขาแล้วก็รีบก้าวตามแทบไม่ทันรอด้วยสิคุณสีหน้าและแววตาที่เปลี่ยนไปกระทันหันของผู้บริหารหนุ่มที่มองไปทางด้านหลังของเธอทำให้อัญญรินทร์หมุนร่างหันไปมองทางด้านหลังตามก็เห็นเพื่อนรักเดินมากับแฟรงค์ทำให้หญิงสาวทั้งดีใจและคนแปลกใจจนปรับความรู้สึกของตนเองไม่ถูกมองคนทั้งคู่ด้วยใบหน้าที่เหวอเล็กน้อยกระทั่งแฟรงค์กับแพทริยามายืนอยู่ข้างๆเจ้าของไร่คนสวยจึงได้เชิญทั้งคู่นั่งลงแพทซี่มึงได้ยังไงเนี่ยคุณแฟรงค์ด้วยมาด้วยกันได้ยังไงคะเนี่ยนั่งลงก่อนค่ะลินลี่แกรู้ไหมว่าฉันตามหาแกที่บริษัททั้งสองครั้งแล้วนะแต่ก็คลาดกันทุกทีแกใจร้ายมากเลยนะนัดก็ไม่เป็นนัดโทรหาก็ไม่โทรน้ำเสียงตัดพ้อต่อว่าของเพื่อนรักทำให้อัญญรินทร์ยิ้มขันมองเพื่อนรักด้วยความรู้สึกผิดขณะที่สองพี่น้องตระกูลฟานองเดชต่างประสานสายตากันอย่างกับจะเล่นเกมสงครามเงียบโดยที่ทั้งสองสาวยังไม่มีโอกาสจะได้สนใจเพราะมัวแต่ทักทายกันฉันขอโทษช่วงนี้ฉันงานยุ่งจริงๆไม่งอนนะนะนะอัญญรินทร์พูดเสียงอ่อยๆง้อเพื่อนรักด้วยน้ำเสียงออดอ้อนมากกว่าเดิมก็ได้ก็ได้แต่ฉันไม่ได้งอนนะฉันแค่น้อยใจที่เกเห็นผู้ชายดีกว่าเพื่อนแพทริยาแกล้งประชดใส่ปั้นหน้างอนตุ๊บป่องเหมือนเด็กๆจนอัญญรินทร์อดที่จะยิ้มขันไม่ได้เนี่ยนะที่บอกว่าไม่งอนแค่น้อยใจแกคิดได้ยังไงเนี่ยมหาว่าฉันเห็นผู้ชายสำคัญกว่าเพื่อนรักของตนเองใหญ่แพซี่บ้าฉันรักแกจะตายรู้หรือเปล่าฮึคืนไม่รักดูสิฉันจะโกรธแกร้อยปีไม่คืนดีร้อยชาติเลยอัญญรินทร์หัวเราะเสียงใสแต่สาวหมวยสวยเอ๊ะแค่อมยิ้มแก้มตุ๋ยเท่านั้นพลันสายตาก็ประสะดุดกับอาการมองตากันของผู้ชายสองคนข้างๆพร้อมกับเสียงหัวเราะของเพื่อนรักที่เงียบลงคงเพราะอัญญรินทร์ก็คงจะเพิ่งสังเกตพวกเขาเหมือนกันแต่พอกำลังเพลียกับเพื่อนรักก็เลยไม่ทันมีเวลาจะแนะนำทุกคนให้ได้รู้จักกันอ้อแพทซี่มีคุณฟรานซิสหุ้นส่วนอีกคนของอัครธาดาคุณฟรานซิสคะมีแพทริยาหรือแพทซี่เพื่อนรักของฉันค่ะอัญญรินทร์แนะนำยิ้มยินดีที่ได้รู้จักครับคุณแพทซี่ฟรานซิสทักทายเสียงทุ้งยิ้มหวานให้กับเพื่อนใหม่พร้อมกับพร้อมศีรษะให้หญิงสาวเล็กน้อยอย่างให้เกียรติแพทริยายิ้มกว้างออกมาพร้อมกับความศีรษะให้เขาเล็กน้อยเช่นกันยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะคุณฟรานซิสไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยว่ายายลินดี้มีหุ้นส่วนหล่อระเบิดแบบนี้สาวหมวยพูดในอายยิ้มจนคนที่มากับเธอรู้สึกหมั่นไส้แต่สายตาของเขากลับหันไปมองอัญญรินทร์ด้วยแววตาตัดพ้อที่เธอผิดนัดกับเขาตามที่ได้สัญญากันเอาไว้ทำให้คนที่ถูกจ้องหน้านิ่งต้องยิ้มแย่ๆรีบขอโทษขอโพยเขาไหวหญิงสาวไม่ได้แนะนำให้แฟงกับแพทริยาให้รู้จักกันเพราะคิดว่าพวกเขามาด้วยกันก็คงจะรู้จักกันเรียบร้อยแล้วจึงหันมาใส่ใจเพื่อนหนุ่มชาวฝรั่งเศสแทนคุณแฟงคะลินลี่ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ผิดนัดไม่เป็นไรครับผมเข้าใจอย่าขอโทษผมเลยครับเพราะมันไม่ใช่ความผิดของคุณคนพูดปลายตาไปยังอีกคนที่นั่งกล้องทำสีหน้าท่าทางเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ว่าตัวเองมีส่วนทำให้น้องชายกับเลขาสาวของตนเองคลาดนัดกันอ้าวแฟงแล้วนายมามองหน้าฉันแบบนี้ทำไมวะฉันเกี่ยวอะไรด้วยฟรานซิสรีบออกตัวทันทีเพราะสายตาที่แฟงมองเขาราวกับว่าเขาเป็นคนผิดอย่างนั้นแหละก็ใครจะไปรู้ล่ะว่าเลขาเสน่ห์แรงของเขา
จะมีนัดกับน้องชายของตัวเองเดี๋ยวนะคะคือแพซซี่งงนะคะคุณสองคนรู้จักกันแล้วเหรอคะอ๋อแพซซี่ฉันลืมบอกแกว่าคุณฟรานซิสกับคุณแฟรงค์เขาเป็นพี่น้องกันน่ะอ้าวเหรอไม่แน่ล่ะฉันถึงว่าทำไมทั้งสองถึงหน้าตาคล้ายๆกันแต่ก็ไม่มากนะเพราะฉันคิดว่าคนพูดบุยใบ้ไปทางคนที่นั่งขวามือเธอก่อนที่จะพูดต่อว่าเขาหน้าเถื่อนกว่าตั้งเยอะพอพูดจบประโยคคนที่โดนค่อนแคะก็หันมาถลึงตาใส่เธอแวบหนึ่งก่อนที่จะหันไปมองตัวต้นเหตุที่ทำให้เขาไม่ได้ทานข้าวเที่ยงกับอัญญาลินด้วยสายตาเขียวปัดแต่ดูเหมือนคนที่ถูกกล่าวหาทั้งสายตาจะไม่สะทกสะท้านเลยสักนิดแต่กลับส่งยิ้มหวานให้กับเพื่อนรักของเลขาสาวแทนพร้อมทั้งโมเมเข้าข้างตัวเองอย่างเนียนๆขอบคุณมากนะครับคุณแพทซี่ที่บอกว่าผมหน้าตาดูดีกว่านี่ยายแพทซี่เพื่อนฉันพูดที่ไหนกันว่าคุณดูดีกว่าน่ะอัญญาลินหันมาถามคนข้างๆที่หลงตัวเองด้วยสายตาหมั่นไส้นิดๆอ้าวก็ผมพูดความจริงนี่คุณแพทซี่ช่วยยืนยันให้ทีสิครับว่าผมไม่ได้คิดไปเองน่ะฟานซิสเริ่มดึงเพื่อนรักของคนอื่นมาเป็นพวกพ้องของตัวเองเฉยเลยแต่พัชริยาก็รับมุกเขาทันท่วงทีจริงค่ะแพทซี่ว่าคุณฟานซิสดูดีกว่าใครบางคนตั้งเยอะเลยค่ะแต่ใครบางคนที่เธอพูดถึงก็กำลังมองเธอด้วยสายตาพิฆาตคิดอยากจะหักคอเธอเหมือนกันผู้หญิงอะไรพูดแขวะคนอื่นได้ตลอดเวลาเมื่อเวลาผ่านไปราวๆครึ่งชั่วโมงแฟรงก็ขอตัวไปพูดกับอัญญาลินตามลำพังก่อนที่เธอจะเข้าไปทำงานในช่วงบ่ายคุณลิลลี่ครับขอโอกาสให้ผมคบกับคุณต่อไปได้ไหมครับถ้าหากว่าตอนนี้หัวใจของคุณยังไม่มีใครทำไมคุณแฟงจะคบกับลินดี้ไม่ได้ล่ะคะต่อให้นานแค่ไหนเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ไม่ใช่ล่ะคะอัญญาลินตอบยิ้มๆแล้วก็พยายามดึงมือกลับจนสำเร็จครับใช่ครับพรุ่งนี้ลินดี้ขออวยพรให้คุณเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะขอบคุณครับ1เดือนผ่านไปที่บริษัทของอัญญาลินจัดงานเลี้ยงฉลองที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวายสุดยอดแห่งปีมาครองและแฟรงค์ทราบข่าวก็เลยโทรมาหาอัญญาลินเธอก็เลยจำเป็นต้องชวนเขาตามมารยาทแพทริยาซึ่งถูกเพื่อนรักฝากให้เธอดูแลแฟรงค์ก็งอนใหญ่หนุ่มหล่อชาวฝรั่งเศสเต็มตัวก็รู้สึกเซ็งเหมือนกันที่ต้องมาอยู่ภายใต้การดูแลของยายตัวแสบที่ไม่เคยคิดกับเขาในแง่ดีเลยแม้แต่จะพูดดีๆด้วยก็ยังไม่เคยทั้งคู่เลยกลายเป็นคู่กัดที่กัดกันได้ทุกนาทีที่อยู่ใกล้กันนี่คุณแพทซี่คุณจะไปไหนน่ะแฟรงค์รีบดึงข้อแขนของหญิงสาวเอาไว้เพราะกลัวว่าหล่อนจะทิ้งเขาเอาไว้คนเดียวฉันก็จะไปเข้าห้องน้ำบ้างสิคุณจะตามไปด้วยหรือไงห้องน้ำหญิงน่ะแพทริยาหันมาตอบด้วยสายตากวนๆแต่แฟรงก์ก็ไม่อยากยืนอยู่คนเดียวท่ามกลางแขกเหลือที่เขาไม่รู้จักผมขอเข้าห้องน้ำด้วยคนสิชายหนุ่มพูดรวบจนคนฟังตาโตเพราะไม่แน่ใจว่าฟังผิดหรือเปล่าว่าเขาจะขอเข้าห้องน้ำกับเธอด้วยนายว่าไงนะเมื่อกี้ฉันฟังไม่ชัดคือผมหมายถึงว่าผมจะขอไปเข้าห้องน้ำเหมือนกันห้องน้ำชายเนี่ยไม่ได้คิดจะเข้าห้องน้ำกับคุณดอกติ้งต้องนะคุณน่ะเดี๋ยวนายหาว่าฉันติ้งต้องเหรอก็แล้วมันจริงไหมล่ะแววตาของคุณมันบอกว่าคุณกำลังคิดว่าผมจะไปเข้าห้องน้ำหญิงกับคุณใช่ไหมล่ะหรือว่าไม่จริงคนที่ถูกเดาใจถูกทุกอย่างพูดไม่ออกแต่สะบัดก้นเชิดหน้านำไปก่อนอย่างไม่คิดจะรอหรือบอกว่าห้องน้ำชายไปทางไหนแฟรงค์มองอาการหญิงสะบัดของร่างเพียวบางในชุดราตรีสีน้ำผึ้งด้วยความรู้สึกมันเขี้ยวแต่ก็เดินตามหญิงสาวไปติดๆชายหนุ่มรีบทำธุระของตัวเองในห้องน้ำให้เสร็จก่อนเพื่อจะมาดักรอแมวสาวจอมขวัญอยู่หน้าทางเข้าห้องน้ำเขารอเธออยู่ตั้งนานจนคิดว่าแพทริยาคงจะตกส้วมตายไปแล้วแต่พอร่างเพียวระหงเดินออกมาเขาก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าคืนนี้แพทริยาดูสวยสะพรั่งอวบอิ่มมีเสน่ห์น่ามองมากเหมือนกันนายมองอะไรน่ะ
มือเรียวบางรีบยกขึ้นมาปิดร่องอกผุดผ่องนวลเนียนของตนเองแทบจะทันทีแล้วมองหน้าคนทะลึ่งลามกที่ชอบมองหน้าอกของผู้หญิงด้วยในตาขุ่นขวางอย่างเอาเรื่องร่างสูงจึงอดที่จะยิ้มขันไม่ได้มีกับเขาแค่นี้ก็ยังจะหวงอีกถ้าไม่อยากให้ผู้ชายมองก็อย่าแต่งตัวเปิดหน้าเปิดหลังปลุกใจเสือป่าแบบนี้สิคุณนี่คุณว่าฉันแต่งตัวอ่อยผู้ชายเหรอจะมากไปแล้วนะร่างบางกัดฟันตรอดมองคนตัวโตตรงหน้าด้วยสายตาไม่พอใจอย่างยิ่งทำไมนะทำไมเธอจะต้องมาดูแลเทคแคร์ผู้ชายปากคมยิ่งกว่ากันไกลคนนี้ด้วยลินลี่นะลินลี่เพราะแกคนเดียวที่ทำให้ฉันตกที่นั่งลำบากแต่ก็สวยดีนะสร้างรูปเหมือนกันนะคนอิตาบ้าลามกตาสองข้างของคุณน่ะมองให้มันสูงกว่านี้หน่อยได้ไหมฮะเขินผมเป็นด้วยเหรอคุณน่ะฉันเป็นผู้หญิงนะยะทำไมจะเขินไม่เป็นล่ะก็เห็นทุกทีที่เจอหน้ากันผมก็เห็นคนตีหน้ายักใส่ผมตลอดเลยนี่ผมก็เลยคิดว่าคุณคงจะรู้สึกอย่างอื่นไม่เป็นนอกจากจะควรกัดผมได้อย่างเดียวฉันไม่ใช่แมวนะพูดให้มันดีๆหน่อยไปได้แล้วฉันขี้เกียจเถียงกับคุณมาเริ่มรู้สึกประหม่ากับสายตาคมวาววับของเขาแพทย์ชริยาก็รีบกลบเกลื่อนอาการไม่เป็นตัวของตัวเองด้วยการปั้นหน้าเบิ่งใส่เขาเหมือนเดิมแฟรงค์แอบอมยิ้มมองตามแผ่นหลังเนียนด้วยอารมณ์สดชื่นมากกว่าเดิมแต่ชายหนุ่มก็ไม่ได้คิดกับหญิงสาวไปไกลมากไปกว่าคนรู้จักที่เริ่มสนิทสนมกันเพราะผู้หญิงที่เขากำลังคิดถึงทุกลมหายใจมีเพียงอัญญรินคนเดียวเท่านั้นคุณแพทซี่ช่วยผมหน่อยสิช่วยอะไรอีกล่ะช่วยให้ผมได้เต้นรำกับคุณเลนลี่หน่อยนะสายตาคมมองเธออย่างเว้าวอนจนคนที่ถูกขอร้องให้ช่วยใจอ่อนก็ได้แต่ว่าฉันไม่ชอบช่วยใครฟรีๆหรอกนะต้องการอะไรก็ว่ามาถ้าคืนนี้ผมได้เต้นรำกับคุณเลนลี่คุณขออะไรผมก็จะให้ถ้าผมให้ได้นั่นไงล่ะเป็นอย่างที่เธอคิดไว้จริงๆแฟรงค์ชอบอัญญรินจนยอมแลกได้ทุกอย่างฉันอยากให้คุณวาดรูปให้ฉันสัก 5-6 รูปได้หรือเปล่าล่ะแพชริยาทำเสียงออดอ้อนอย่างไม่เคยทำมาก่อนคุณขอมากไปหรือเปล่าเชอะถ้าอย่างนั้นคุณก็หาวิธีไปเต้นดำคู่กับยายเดนดี้เอาเองก็แล้วกันฉันจะหาทางให้จิตรกรฝีมือเอกที่เก่งกว่าคุณมาวาดรูปให้ฉันแทนคุณก็ได้ไม่เห็นต้องง้อเลยโธ่คุณผมแค่แซวเล่นน่ะแค่วาดรูปไม่กี่รูปทำไมจะทำให้ไม่ได้ล่ะร่างบางค่อยๆช้อนขนตางอนเงยหน้ามองคนตัวสูงที่หล่อคมคายไม่เบาในความคิดของเธอเองริมฝีปากเล็กจิ้มลิ้มอมยิ้มดวงตาเรียวรีเป็นประกายเมื่อได้รับคำตอบที่ถูกใจหัวใจของเธอกำลังรู้สึกลิงโลดด้วยความดีใจสุดๆและแผนการช่วยเพื่อนรักของเธอก็สำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งแล้วส่วนอัญญรินทร์ที่ไม่อยากจะพบหน้าแฟรงค์อีกเพราะรู้สึกอึดอัดใจเธอเลยขอร้องให้แพทย์ชริยาช่วยแล้วฉันจะช่วยแกได้ยังไงล่ะลินลี่ทำยังไงก็ได้ให้เขาเลิกสนใจฉันคุณฟานซิสเขาจะได้ไม่ต้องมาหาเรื่องฉันอีกฉันไม่เข้าใจอ่ะทำไมคุณฟานซิสถึงไม่อยากให้แกคบกับน้องชายของเขาวะหรือว่าเขาชอบแกก็เลยหวงจะบ้าเหรอคุณฟานซิสเจ้านายจอมเผด็จการนั่นไม่มีทางที่เขาจะมาชอบฉันหรอกอย่าเขาเกลียดขี้หน้าฉันจะตายแต่ฉันก็นึกไม่ออกอยู่ดีว่าฉันจะช่วยแกยังไงแต่ก็อยากช่วยนะเอางี้แกก็หาทางแบ่งเบียนความสนใจเขาสิอัญญรินทร์เสนอยังไงล่ะให้เขาหันไปชอบคนอื่นแทนแกหรือไงใช่ให้เขาหันไปสนใจผู้หญิงคนอื่นแทนหรือว่าจะให้เขาหันไปสนใจแกแทนก็ได้นะแววตาหวานวาววับอย่างล้อเลียนเมื่อพูดประโยคหลังจบจะบ้าเหรอแกคุณแฟงเขาชอบฉันที่ไหนล่ะเผลอเขาอาจจะเหม็นขี้หน้าฉันด้วยซ้ำเจอกันทีไรหาเรื่องฉันทุกทีไม่มีทางเป็นไปได้หรอก
ว่าเขาจะหันมาสนใจฉันแทนแกอัญญาลินอมยิ้มมองแก้มใสๆของเพื่อนรักที่เริ่มมีริ้วแดงๆพาดผ่านเมื่อพูดถึงคู่กัดของตัวเองถ้าอย่างนั้นก็ทำยังไงก็ได้ในช่วง2-3 วันที่เขามาอยู่ที่เมืองไทยช่วยพาเขาให้ออกไปห่างๆจากฉันหน่อยหาอะไรก็ได้ให้เขาทำฉันรู้นะว่าคุณจอมแผนการอย่างแกต้องทำได้แน่นี่แกหาว่าฉันเป็นจอมแผนการอย่างนั้นหรอยายลินลี่เปล่าฉันกำลังจะบอกว่าแกเป็นเพื่อนรักของฉันที่ฉลาดมากยังไงล่ะก็ได้ก็ได้ฉันจะยอมช่วยแกสักครั้งยอมเป็นไม้กันหมาให้เพื่อนก็ได้น้ำเสียงกระเงากระงอดของแพชริยาแต่ทว่าเปี่ยมล้นไปด้วยความจริงใจและพร้อมที่จะช่วยเหลือทำให้อัญญาลินยิ้มออกมาอย่างดีใจขอบใจนะแต่ว่าคืนนี้แกต้องช่วยเต้นรำคู่กับนายแฟรงค์สักเพลงได้ไหมล่ะและฉันรับรองว่าตั้งแต่พรุ่งนี้ไปฉันจะหาทางกันเขาให้ห่างจากแกได้แน่นอนแววตาของจอมแผนการทอประกายวาววับพร้อมกับรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ที่ผุดพายขึ้นเต็มหน้าแกแน่ใจนะว่าจะสำเร็จอัญญาลินถามย้ำเพื่อความแน่ใจแน่ใจสิฉันตกลงกับนายนั่นแล้วว่าถ้าฉันสามารถทำให้แกเต้นรำกับเขาได้เขาก็จะยอมทำตามเงื่อนไขข้อแลกเปลี่ยนของฉันทุกอย่างโอเคขอบใจมากนะแพทซี่เอาเป็นว่าเพลงต่อไปที่จะเริ่มแกก็ไปกระซิบบอกคุณแฟงเขาแล้วกันว่าฉันจะเต้นรำกับเขาสักเพลง2 เพลงโอเคเพื่อนตกลงตามนี้นะแล้วสองสาวก็ยิ้มให้กันอย่างเข้าใจก่อนที่จะเข้าไปทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำและรีบออกมาทำตามแผนที่ได้คุยกันเอาไว้แฟรงค์ฟานองเดสนักธุรกิจพันล้านที่ตอนนี้อยู่ในคราบของจิตรกรมืออาชีพกำลังวาดภาพนางแบบมือสมัครเล่นที่โพสต์ท่าทางสวยๆค้างไว้ให้เขาวาดอย่างตั้งใจแพทริยานางแบบสาวสมัครเล่นจอมเจ้าเล่ห์ที่วางแผนให้แฟรงค์ออกห่างจากเพื่อนรักของเธอตามคำขอร้องแกบังคับของอัญญาลินหญิงสาวจึงจำเป็นต้องหาอะไรให้ชายหนุ่มทำด้วยการเอาเวลาทั้งวันมาวาดรูปให้กับเธอและวาดรูปเพื่อนสาวสวยๆของเธอด้วยอีกคนเพื่อที่ว่าจิตรกรหนุ่มจะได้ไม่มีเวลาว่างไปยุ่งวุ่นวายกับอัญญาลินผู้หญิงที่เขาแอบรักเธอเพียงข้างเดียวแพทซี่แกก็ให้คุณแฟงเขาพักผ่อนบ้างสิคุณแฟงเขาวาดรูปให้เราสองคนมาหลายชั่วโมงแล้วนะโยริโอฮาดะหรือโยรีที่เป็นชื่อไทยเพื่อนสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นที่เป็นเพื่อนกันมาหลายปีกับแพทริยาตะโกนบอกเพื่อนรักด้วยความเห็นใจหนุ่มหล่อจมูกโด่งคิ้วเข้มอย่างชนชาติฝรั่งเต็มร้อยคนนี้แหมโยรีที่ตอนที่เขากำลังตั้งใจวาดรูปให้แกก็ไม่เห็นแกจะพูดแบบนี้นี่ฉันก็อยากมีรูปสวยๆของฉันเก็บไว้ดูบ้างนี่ยะแฟงหยุดมือที่กำลังตวัดไปผู้กันลงบนผืนผ้าชั่วครู่หยุดฟังการสนทนาของสองสาวที่ตะโกนข้ามหัวเขาไปมาด้วยความรำคาญใจเขาฟังพวกเธอคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกแล้วก็ไม่คิดจะสนใจด้วยชายหนุ่มอยากจะวาดรูปของพวกเธอให้เสร็จไวๆตามจำนวนภาพที่แพชริยาขอตามสัญญาที่ให้ไว้กับเธอเมื่อคืนเท่านั้นและเมื่อคืนแพชริยาก็ต่อรองให้เขาวาดรูปให้เธอทั้งหมด6 ภาพนี่เกือบทั้งวันแล้วเพิ่งจะวาดเสร็จไป2 ภาพเองและที่ช้าก็ไม่ใช่เพราะอะไรก็เพราะสองสาวมัวแต่เล่นกันแล้วก็ชวนกันคุยจนไม่มีเวลาโทรไปหาอัญญาลินเลยแหมก็ฉันกลัวว่าเขาจะเหนื่อยนี่นาดูสิเหงื่อเต็มหน้าเลยเดี๋ยวโยรีซับเหงื่อให้นะคะคุณแฟงโยรีเป็นสาวสวยอวบอิ่มขาแบบโอโม่ต้องเรียกพี่แล้วเธอก็พยายามที่จะทอดสะพานให้จิตรกรเอกของเธอคนนี้ตามคำขอร้องของเพื่อนแต่จริงๆแล้วหญิงสาวเต็มใจเป็นอย่างมากต่างหากที่จะทำตามความประสงค์ของแพชริยาเพราะเธอถูกชะตาต้องใจกับหนุ่มหล่อชาวฝรั่งเศสคนนี้ตั้งแต่แรกเห็นนี่ยายโยรีแกอย่าเพิ่งไปรบกวนสมาธิคุณแฟงเขานะ
เดี๋ยวเขาจะวาดรูปฉันไม่สวยเกินพอดีนางแบบสาวที่กำลังนั่งแอคท่าเซ็กซี่ตะโกนบอกเพื่อนรักอย่างหมั่นไส้และเหมือนจะเริ่มไม่พอใจเล็กน้อยที่วิโอรีตั้งใจให้ท่าแฟรงค์จนเกินงามหรือว่าเธอกำลังหึงเขาอยู่ก็ไม่รู้นะ คุณทั้งสองคนช่วยอยู่นิ่งๆแล้วเงียบเสียงสักหน่อยได้ไหมครับผมขอวาดภาพนี้ให้เสร็จก่อนได้ไหมครับแล้วค่อยคุยกันต่อโอเคนะครับคนที่ชักจะรำคาญเสียงเจี้ยวเจี้ยวของสองสาวรีบเบรกพวกหล่อนให้หยุดรบกวนการวาดรูปของเขาสักทีก่อนที่จะเริ่มลงมือวาดต่อเมื่อสองสาวยอมสงบแต่ก็ยังแลบลิ้นหยอกล้อกันด้วยภาษากายจนใบหน้าคมคายต้องสายไปมาอย่างเอื่อมละอากระทั่งเวลาล่วงเลยไปจนถึงบ่ายสามจิตรกรหนุ่มจึงขอหยุดพักมือเมื่อวาดภาพให้แพทย์ชริยาซึ่งเป็นภาพที่สามของวันนี้เสร็จเรียบร้อยขณะที่วิโอเรียไปเข้าห้องน้ำแฟนรีบดึงแขนสาวหมวยมาคุยด้วยใบหน้าที่ซีเรียสทันทีมานี่เลยคุณเขาสั่งเธอด้วยเสียงเข้มต่ำนี่คุณลากแขนฉันมาทำไมเนี่ยปล่อยนะแต่แฟนก็ไม่ยอมฟังเขาใช้กำลังที่มีมากกว่าฉุดลากเธอมาที่มุมลับตาคนก่อนที่จะมองเธอด้วยสายตาเกรี้ยวกราดคุณกำลังจะทำอะไรของคุณกันแน่ผมรู้นะว่าคุณกับเพื่อนของคุณกำลังยืดเวลากันวาดรูปของผมออกไปที่จริงวันนี้แค่วาดรูป6รูปผมอาจจะวาดใกล้เสร็จแล้วก็ได้แต่นี่ผ่านไปจะครบวันอยู่แล้วเพิ่งจะได้3ภาพเองผมเหลือเวลาพรุ่งนี้อีกแค่วันเดียวเองนะผมต้องการจะไปหาลินลี่ผมคิดถึงเขาเพราะฉะนั้นผมต้องวาดรูปคุณให้ครบ6รูปภายในวันนี้เขากัดฟันพูดเสียงเข้มต่ำเฉียบขาดแต่ว่าฉันเริ่มเหนื่อยแล้วนะค่อยวาดต่อพรุ่งนี้ได้หรือเปล่าแพทริยาพยายามต่อรองเพื่อยืดเวลาออกไปไม่ได้ผมเป็นผู้ชายมีสัจจะพูดคำไหนคำนั้นความจริงวันนี้ถ้าพวกคุณสองคนไม่พากันโอ้เอ้จนเสียเวลามันก็คงจะไม่ช้าแบบนี้แต่ว่าฉันเหนื่อยจริงๆแล้วนะวันนี้ขอวาดต่ออีกภาพก็พอนะแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาต่อนะร่างบางแกล้งทำสีหน้าสำออยทำตาปริบๆมองชายหนุ่มยังขอร้องวิงวอนเพราะถ้าเขาตั้งใจจะวาดวันนี้ให้เสร็จเธอก็จะช่วยเพื่อนรักไม่สำเร็จนะสิหรือไม่เธอก็อาจจะเป็นลมล้มพับไปเลยก็ได้แล้วภาพที่ออกมาก็อาจจะไม่สวยอีกด้วยยังไงก็ต้องถ่วงเวลาเขาให้ได้นานมากที่สุดแล้วคุณคิดว่าผมไม่เหนื่อยบ้างหรือไงฉันรู้แต่ว่าสัญญาก็ต้องเป็นสัญญาสิหญิงสาวรีบทวงกลัวว่าเขาจะล้มเลิกสัญญากลางคันใช่ผมต้องทำตามสัญญาแน่นอนแต่ต้องให้เสร็จภายในวันนี้แล้วมันจะวาดเสร็จสักกี่โมงล่ะมันจะไม่สว่างก่อนหรอกหรอกว่าคุณจะวาดเสร็จน่ะอันนี้มันขึ้นอยู่กับคุณว่าจะตั้งใจอดทนโพสท่าให้ผมมากน้อยแค่ไหนสายตาคมเข้มดูเอาจริงจนแพทริยาอยากจะร้องไห้แต่ก็ร้องไม่ออกผู้ชายอะไรไม่ยอมยืดหยุ่นเอาเสียเลยคงคิดถึงแต่อัญญรินทร์มากละสิถึงได้เร่งเธอยิกแบบนี้ร่างบางทำหน้าย่นใส่เขาอย่างยอมจำนนในเวลานี้แต่เธอก็ยังไม่ยอมแพ้หรอกมารยาหญิงมีเท่าไหร่เธอจะงัดออกมาใช้ให้หมดก็ได้ถ้าคุณตั้งใจมากขนาดนั้นฉันจะพยายามอดทนก็แล้วกันไม่ใช่พยายามอดทนแต่คุณต้องทนให้ผมวาดจนเสร็จภายในวันนี้ถึงจะวาดจนฟ้าสางผมก็ต้องทำเขาพูดเน้นหนักทุกคำทุกประโยคด้วยสายตาเอาจริงจนแพทริยานึกหวั่นว่าเธอคิดผิดหรือเปล่าที่รับงานนี้คุณไม่สงสารฉันเลยเหรอแล้วคุณเห็นใจผมบ้างหรือเปล่าล่ะเมื่อถูกย้อนแพทริยาถึงกับพูดไม่ออกก็ตอนนี้เธอกำลังปฏิบัติภารกิจขัดขวางความรักของเขากับเพื่อนรักของเธอรักและเห็นใจอัญญรินทร์มากกว่าจนลืมไปว่าเธออาจจะกำลังทำร้ายจิตใจของเขาอยู่ก็ได้ทำไมไม่ตอบล่ะหรือว่าคุณมีอะไรซุกซ่อนอยู่ในใจที่ปิดบังผมอยู่สายตาดุดันหลีลงจ้องลึกเข้าไปในดวงตาเรียวรีคู่สวยอย่างจับผิด
หญิงสาวรีบหลบตาเขาเบือนหน้าไปทางอื่นขณะที่มือหนาสองข้างยังคงจับไหล่เล็กของเธอบีบแน่นจนหล่อนต้องนิ้วหน้าฉันเจ็บนะปล่อยฉันก่อนสิปล่อยก็ได้แต่อย่าให้รู้นะว่าคุณกำลังเล่นตลกกับผมอยู่และผมขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่าวันนี้คุณจะต้องเป็นแบบให้ผมวาดรูปคุณให้เสร็จต่อให้เสร็จดึกแค่ไหนคุณก็ต้องทนเพราะคุณเป็นคนบังคับให้ผมต้องทำแบบนี้แพทซี่เขาสบตาเธอด้วยประกายตาดุดันจริงจังน่ากลัวเน้นชื่อเล่นของเธอที่เพื่อนๆชอบเรียกกันด้วยน้ำเสียงเขย่าขวัญชวนขนลุกก่อนที่จะปล่อยร่างบอบบางให้เป็นอิสระแฟรงค์พาแพทริยามาวาดรูปเธอต่อที่คอนโดของฟรานซิสเพราะพี่ชายของเขาบอกว่ามีงานด่วนที่ต้องไปทำและคืนนี้ก็คงยังไม่ได้กลับเขาจึงพายายตัวแสบจอมยุ่งมาค้างที่นี่เพราะตั้งใจจะวาดรูปเธอให้เสร็จภายในคืนนี้แม้ว่าหล่อนจะอิดออดไม่อยากจะมาที่นี่ก็ตามแต่มันก็ช่วยไม่ได้จริงๆที่เขาต้องบังคับเธอในเมื่อเธอหาเรื่องใส่ตัวเองก่อนและท่าทางของยายตัวแสบก็ไม่คิดจะยกเลิกสัญญาด้วยสิซึ่งอันนี้แหละที่เขารู้สึกแปลกใจเหมือนกันว่าทำไมแพชริยาถึงยอมให้เขาบังคับถึงขนาดนี้ทั้งที่ความจริงหล่อนสามารถที่จะยกเลิกสัญญาได้แต่หญิงสาวก็ไม่ทำเธอยอมโกหกพ่อแม่ว่ามีความจำเป็นต้องมาเป็นนางแบบวาดภาพให้กับเพื่อนสนิทและต้องนอนค้างบ้านเพื่อนด้วยโดยการเอาโยรีนั่นแหละมาเป็นข้ออ้างพ่อกับแม่ของเธอจึงยอมตามใจแพชริยารู้สึกไม่ค่อยดีนักเหมือนกันที่ต้องมาอยู่ในคอนโดแห่งนี้กับผู้ชาย2-2แต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันเธอถึงได้บ้าระห่ำเชื่อใจเขาได้ขนาดนี้คิดว่าผู้ชายอย่างแฟรงค์คงจะไม่น่ามืดตามัวข่มขืนเธอได้ลงคออย่างน้อยก็เพราะรู้ว่าเขาไม่ได้ชอบเธอแต่ชอบอัญญลินนี่คุณมัวคิดอะไรอยู่รีบเตรียมตัวมาเป็นแบบให้ผมได้แล้วเสียงห้าวสั่งเหมือนจะลำคาญที่หล่อนมัวแต่อ้อยอิงสำรวจนู่นนี่นั่นทำให้เขาเสียเวลาแล้วคุณเลือกได้หรือยังล่ะว่าจะเอามุมไหนคุณก็เลือกเองสิเขาตอบเสียงห้วนก็ได้ก็ได้ใจร้อนจริงๆนะแต่ว่าฉันปวดท้องอ่ะขอเข้าห้องน้ำก่อนได้หรือเปล่าร่างบางทำหน้าเย่เกเหมือนกับว่าข้าศึกกำลังจะโจมตีอย่างนั้นแหละร่างสูงใหญ่โค้งศีรษะไปมาอย่างเบื่อหน่ายกับความเรื่องมากของหล่อนเต็มทีเดี๋ยวก็บอกว่าขอไปอาบน้ำบ้านเพื่อนก่อนเขาก็พาไปเดี๋ยวบอกว่าขอโทรศัพท์กับเพื่อนแป๊บหนึ่งเขาก็ให้คุยและแอปแป๊บหนึ่งของหล่อนมันก็ปาไปครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวก็บ่นว่าหิวเขาก็พาหล่อนไปกินข้าวใช้เวลาเป็นชั่วโมง2 ชั่วโมงกว่าจะมาถึงคอนโดแล้วนี่ก็บอกว่าปวดท้องอีกเขาอยากจะบ้าตายจริงๆไปรีบไปเลยให้ไวด้วยชายหนุ่มชี้นิ้วไปทางห้องน้ำทันทีพร้อมกับบอกหล่อนด้วยน้ำเสียงดุดันที่พยายามข่มโทสะสุดฤทธิ์ที่จะไม่โมโหหล่อนเพราะความเรื่องมากไม่มีใครเกินแบบนี้โอเคโอเคฉันจะรีบให้นะพอได้โอกาสแพชริยาก็วิ่งปรูดเข้าไปในห้องน้ำทันทีเวลาผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วยายตัวแสบนั่นก็ยังไม่ยอมโผล่หัวออกมาจากห้องน้ำอีกเขาชักจะทนไม่ไหวแล้วนะโถเว้ยตกส้วมตายแล้วมั้งเนี่ยร่างหนาสะบดออกมาอย่างหัวเสียขณะที่นั่งหน้าบึ้งตึงรอหญิงสาวอยู่ตรงโซฟาเวลาผ่านไปอีกประมาณ15 นาทีแฟงก็ลุกขึ้นแล้วเดินตรงรีบไปทางห้องน้ำทันทีเสียงเคาะประตูห้องน้ำดังๆทำให้คนตัวเล็กที่กำลังนึกแผนการร้ายอยู่ในใจถึงกับสะดุ้งโยงดวงตาเบิกกว้างอ้าปากหวอเพราะยังทำอะไรไม่ถูกทำไมเขาต้องเคาะประตูเสียงดังขนาดนี้ด้วยนะไม่รู้หรือไงว่ามันอาจจะทำให้คนที่นั่งอยู่ข้างในหัวใจวายตายได้แล้วเสียงเคาะประตูห้องน้ำก็ดังขึ้นอีกทีทำยังไงดีวะเนี่ยถ้าเกิดเขาเข้ามาในห้องน้ำแล้วรู้ว่าเธอไม่ได้กำลังถ่ายปัสสาวะอยู่จะทำยังไงดีร
รางบางเดินวนเวียนรอบโถส้วมเหมือนหนูติดจั่นฉันกำลังจะออกไปแล้วจ้าหล่อนตะโกนออกจากข้างในแต่หัวใจก็ยังเต้นแรงแทบจะทะลุออกมาจากซี่โครงอยู่แล้วเพราะความหวาดกลัวกลัวว่าเขาจะจับได้ว่าเธอโกหกผมให้เวลาคุณอีก3นาทีนะถ้ายังไม่ออกมาผมจะล็อกประตูห้องน้ำซะได้ยินไหมจ้าจ้าได้ยินแล้วจ้าเสียงเล็กตะโกนออกมาแทบจะทันทีแล้วเธอจะใช้มารยาอะไรอีกล่ะทีนี้เหลือเวลาพรุ่งนี้อีกตั้ง1วันกว่าเขาจะกลับแล้วก็เหลืออีกแค่2ภาพก็จะเสร็จแล้วทำยังไงดีล่ะคนที่นั่งอยู่บนโถส้วมใช้สมองคิดจนมึนไปหมดเอาวะตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยเป็นลมปล่อยให้จิตกรเลือดร้อนนั่นว่ารูปเธอต่ออีกสักรูปก่อนแล้วแกล้งสลบจนถึงเช้าเลยเอาแบบนี้แหละมันต้องได้ผลสิแพชริยาพูดงุ่มงามในลำคอด้วยความหวังว่ามัญญาหญิงเล่มนี้จะใช้ได้ผลอีก 2-3 นาทีต่อมานางแบบสาวจอมเจ้าเล่ห์ก็มานั่งเป็นแบบให้จิตกรเลือดร้อนของเธอวาดรูปต่อแต่โดยดีซึ่งกว่าจะวาดรูปเสร็จก็ปาไปเกือบ4 ทุ่มแล้วสิ่งที่แฟรงค์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นจู่ๆนางแบบสาวของเขาก็ล้มลงไปต่อหน้าต่อตาเฮ้ยคุณเป็นอะไรไปอีกเนี่ยร่างสูงรีบเดินไปดูก็เห็นแพชริยาสลบไปแล้วหรือว่าเขาบังคับหล่อนมากเกินไปจนเป็นลมเป็นแรงไปเนี่ยแฟรงค์รู้สึกผิดทันทีเขาคงใจร้ายกับผู้หญิงตัวเล็กๆนี่เกินไปวงแขนแข็งแรงจึงสอดเข้าไปใต้ร่างอรชรแล้วก็ช้อนอุ้มเธอเข้าสู่อ้อมแขนอุ้มหล่อนลอยละลิ้วไปวางไว้บนโซฟาหนานุ่มแล้วก็รีบเดินไปหายาให้หล่อนซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าฟรานซิสได้ซื้อยาสามัญประจำบ้านติดเอาไว้ที่บ้านบ้างหรือเปล่าชายหนุ่มเดินไปหายาในห้องแต่ก็ยังไม่เจอยาอะไรเลยก็เลยคิดว่าต้องออกไปซื้อยาตามร้านสะดวกซื้อที่อยู่ข้างล่างจึงได้เดินไปหาร่างบางที่นอนสลบสไลด์นั่นก่อนแต่มีบางอย่างที่น่าสงสัยทำไมคนสลบเพราะหมดแรงในการทำงานถึงมีใบหน้าที่เต็มไปด้วยเลือดฝาดแบบนี้ใบหน้าคมเข้มโน้มลงมาใกล้ใบหน้าของคนที่ไม่ได้สติทำไมเปลือกตาของหล่อนถึงได้ขยับยุกยิกเหมือนคนแกล้งหลับตาและแฟรงค์ไม่ใช่คนโง่ที่จะยอมให้ใครมาหลอกเขาได้ง่ายๆและวิธีการที่จะจับผิดยายตัวแสบจอมเจ้าเล่ห์ที่บังอาจหลอกลวงเขาด้วยการแกล้งสลบสลายถ่วงเวลาโดยที่ไม่รู้ว่าหล่อนทำไปเพราะจุดประสงค์อะไรและคืนนี้เขาจะต้องรู้ให้ได้มือหนาล้วงบางอย่างออกจากกระเป๋ากางเกงยีนสีซีดหยิบวัตถุสี่เหลี่ยมแบนๆรวบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีดำมันวาวใช้นิ้วสัมผัสมันเบาๆไม่กี่ครั้งก็เอาวัตถุนั้นซ่อนไว้ในที่ที่หล่อนมองไม่เห็นและคงจะไม่เฉลียวใจที่จะดูก่อนที่จะพูดกับร่างที่นอนนิ่งนั้นเบาๆพอให้หล่อนได้ยินผมหายาไม่เจอผมจะออกไปหาซื้อยาข้างนอกนะแล้วก็จะออกไปหาซื้ออะไรอร่อยๆมาให้คุณกินตอนดึกด้วยเผื่อว่าคุณจะหิวรอผมสักชั่วโมงนะเดี๋ยวผมจะรีบกลับมาจบประโยคร่างสูงก็เดินออกไปจากห้องเสียงประตูที่เปิดออกแล้วก็ปิดในเวลาต่อมาแล้วรอเวลาต่อไปอีกประมาณ5นาทีเพื่อความแน่ใจว่าเขาเดินออกไปแล้วคนที่แกล้งสลบก็ลืมตาใส่แจ๋วขึ้นมาทันทีราวกับเป็นคนละคนร่างเบาบางลุกขึ้นนั่งอมยิ้มดวงตาเป็นประกายสดใสราวกับมีความสุขที่แผนการร้อยมารยาของตัวเองใช้ได้ผลเขาเชื่อสนิทใจจริงๆว่าเธอเป็นลมมือเรียวสวยรีบเอื้อมไปหยิบกระเป๋าแล้วควานหาโทรศัพท์เครื่องเล็กมากดโทรไปหาเพื่อนรักเพื่อรายงานความคืบหน้าทันทีลินลี่น้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นรีบกรอกไปตามสายว่าไงกำลังฟังอยู่เสียงปลายสายตอบกลับมาอย่างตื่นเต้นไม่แพ้กันแพชริยามีความสุขกับการได้เล่าวีรกรรมของเธอกับเพื่อนและมัญญาร้อยเล่มเกวียนที่เธอกำลังแสดงอยู่มั่นใจ100,000%ว่าแฟรงค์ไม่มีทางจับผิดเธอไ
และยังเล่าถึงแผนการต่อไปที่ใช้ถ่วงเวลาไม่ให้เขาได้ไปยุ่งเกี่ยวกับอนารินในวันพรุ่งนี้อีกวันเกือบ1 ชั่วโมงต่อมาจิตรกรหนุ่มก็กลับเข้ามาในห้องพร้อมกับยาและอาหารหอมกลุ่นในมือเขากำลังซ้อนแผนเธอด้วยการแกล้งเล่นละครเหมือนอย่างที่เธอกำลังเล่นละครตบตาเขาแต่เขาคงไม่แกล้งแสดงเป็นวันๆให้เสียเวลาหรอกยาดมกลิ่นหอมถูกนำมาจ่อสลับข้างไปมาใกล้ๆจมูกเล็กเชิดดวงสวยได้รูปก่อนที่จะเรียกเธอเบาๆทั้งๆที่รู้ว่าแพทย์ชริยาไม่มีทางที่จะตื่นขึ้นมาตอนนี้ดอกมือหนาล้วงไปเอาวัตถุสี่เหลี่ยมผืนผ้าดำมันวับซึ่งมันก็คือมือถือราคาแพงริบนั่นเองเขาเก็บมันใส่ไว้ในกระเป๋าตามเดิมสายตาที่มองหล่อนเป็นประกายวาววับก่อนที่จะก้มกระซิบที่ข้างใบหูเล็กของเธอผมไปอาบน้ำก่อนนะแพทซี่เขามองหล่อนอยู่ชั่วครู่ก่อนที่จะเดินเข้าไปในห้องนอนของตนเองแพทริยาแกล้งหลับต่อจนตัวเองเผลอหลับไปจริงๆโดยไม่รู้ตัวหญิงสาวไม่รู้หรอกว่าขณะที่เธอกำลังนอนหลับอยู่นั้นจิตกรหนุ่มที่เธอแกล้งหลอกล่อใช้มันยาโกหกเขาสารพัดกำลังทำอะไรอยู่ในห้องนอนของเขาและคงไม่รู้หรอกว่าภัยกำลังใกล้จะมาถึงตัวในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ร่างเล็กที่นอนราบอยู่บนโซฟาหนานุ่มงัวเงียตื่นขึ้นมากลางดึกหล่อนตกใจรีบคว้าโทรศัพท์เครื่องเล็กในกระเป๋ามาเปิดดูเวลาตายแล้ว1:00 กว่าแล้วหรือนี่แล้วเผลอหลับไปนานแค่ไหนเนี่ยทำไมไม่รู้ตัวเลยแล้วคุณแฟงไปนอนที่ไหนเนี่ยแล้วพอสายตาคู่สวยกวดมองไปรอบๆก็ไปสะดุดกับร่างสูงใหญ่กำลังยืนจิบปลั่นดีมองมาทางเธอด้วยสายตาเยือกเย็นแข็งกระด้างหญิงสาวใจหายวาบราวกับโดนผีหลอกดวงตาเรียวรีเบิกโพลงด้วยความตกใจตื่นแล้วเหรอแพทซี่ผมดื่มรอคุณตั้งนานน้ำเสียงของเขาฟังดูเย็นเยียบจนหญิงสาวขนลุกรอฉันรอทำไมหล่อนถามเสียงสั่นๆเรื่องรู้สึกใจคอไม่ดีขึ้นมาเอาเสียเลยสีหน้าท่าทางของเขาไม่น่าไว้ใจเหมือนเมื่อตอนกลางวันเลยสักนิดราวกับเป็นคนละคนกันสลบไปแค่แป๊บเดียวถึงกับความจำเสื่อมเลยหรือคุณแฟรงค์คุณกำลังพูดเรื่องอะไรคะใช่เรื่องวาดรูปหรือเปล่าแววตาคู่สวยไหวละริกไปมาเต็มไปด้วยคำถามและคนตื่นกลัวยังบอกไม่ถูกใช่เรื่องวาดรูปสนุกมากใช่ไหมที่เห็นผมเป็นไอ้โง่เขาถามเสียงห้วนจัดจนตอนนี้แพทริยารู้สึกหวาดกลัวและไม่ไว้ใจเขามากขึ้นเรื่อยๆร่างบางรีบลุกหนีไปทางประตูโดยสัญชาตญาณการเอาตัวรอดแต่ก็ถูกร่างสูงใหญ่เข้ามาดักทางหล่อนเอาไว้ได้ทันแล้วก็ดันร่างของเธอไปจนติดชิดฝาผนังมีความสุขมากใช่ไหมกับการขัดขวางความรักของคนอื่นแฝงถามเสียงขื่นดึงปลายคางหญิงสาวให้เงยหน้าขึ้นมาสบตากับเขาคุณกำลังพูดเรื่องอะไรคะฉันไม่เข้าใจหล่อนยังปากแข็งไม่ยอมรับผิดง่ายๆจนเขาต้องออกแรงบีบที่หัวไหล่มนแดงขึ้นไปอีกด้วยความโมโหจัดเต็มไปด้วยเพลิงโทสะพูดถึงขนาดนี้แล้วคุณยังไม่เข้าใจอีกหรือคุณเห็นผมเป็นไอ้โง่มากนักใช่ไหมถึงได้โกหกแล้วโกหกอีกแบบนี้คุณเห็นผมเป็นคนโง่มากหรือใช่ไหมแพทริยาคุณลองตอบผมมาสิฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจปล่อยฉันไปเถอะนะคุณทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรเพื่อเป็นไม้กันหมาไม่ให้ผมเข้าใกล้เพื่อนรักของคุณงั้นเหรอคือว่าฉันอะไรฉันแอบชอบคุณใช่หรือเปล่าที่คุณจะพูดเขาถามล้อเลียนคล้ายจะล้อเล่นแต่มันไม่ใช่หญิงสาวรู้ว่าเขาจริงจังและกำลังโมโหเธอสุดๆแพทริยาสายหน้าไปมาแทนคำตอบแต่มันก็ไม่อาจดับเพลิงโทสะที่ชายหนุ่มมีแต่ตอนนี้ได้ตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยโดนใครโกหกหลอกลวงเหมือนเขาเป็นคนโง่แบบนี้มาก่อนแต่ผู้หญิงคนนี้กล้ามาก
ที่มึงอาจมาทำกับเขาแบบนี้ขัดขวางความรักของเขากับอัญญดินเช่นนี้หล่อนคงอยากจะกลั่นแกล้งเขาที่เคยพูดไม่ดีกับหล่อนสินะแต่ทำแบบนี้มันหยามหน้ากันเกินไปเขายอมไม่ได้หรอกเขาจะสั่งสอนเจ้าหล่อนให้หายแค้นก็ได้แพทซี่ผมจะทำให้คุณสมหวังทำให้แผนการของคุณสำเร็จผมจะเลิกยุ่งกับอัญญาลินเพื่อนรักของคุณก็ได้แต่ผมขอยุ่งกับคุณแทนก็แล้วกันจบประโยคใบหน้าโหดที่หล่อคมดาวกับเทพบุตรก็ก้มต่ำลงมาใกล้เพื่อจะสั่งสอนนักโทษสาวให้สาแก่ใจไม่นะอย่าเสียงร้องประท้วงถูกคืนหายลงไปในลำคอแทบจะทันทีแพชริยาไม่มีโอกาสจะส่งเสียงร้องปฏิเสธได้อีกต่อไปเมื่อริมฝีปากร้อนเผาประกบลงมาบนเรียวปากเล็กของเธอด้วยแรงโทสะทั้งหมดที่เขากำลังรู้สึกอยู่ในตอนนี้ก่อนจะจัดการมอบความเป็นสามีให้กับเธออย่างไร้ความอ่อนโยนกระทั่งเขาปลดปล่อยตัวเองในเวลาต่อมาแพชริยายังคงร้องไห้ไม่หยุดไม่ยอมพูดไม่ยอมคุยกับเขาอีกผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจยกโทษให้ผมเถอะนะเขากำลังอ้อนวอนเธออยู่ใช่ไหมไม่มีทางหรอกที่เธอจะยอมยกโทษให้เขาไม่มีวันฉันไม่มีวันยกโทษให้คุณหรอกเมื่อแฟงพยายามที่จะง้อเธอมานานนับชั่วโมงจนกระทั่งน้ำตาของหญิงสาวเริ่มเหือดแห้งเธอก็ยังไม่ยอมยกโทษให้กับเขาแล้วทำยังไงคุณถึงจะยอมยกโทษให้กับผมฉันจะบอกให้ก็ได้ว่าทำยังไงฉันถึงจะยอมยกโทษให้กับคุณแฟงรู้สึกใจชื้นขึ้นมาทันทีที่ได้ยินหญิงสาวพูดออกมาแบบนี้คุณจะให้ผมทำยังไงผมยอมทำทุกอย่างขอเพียงแค่คุณยกโทษให้กับผมแต่คำตอบที่ชายหนุ่มได้รับก็คือกลับประเทศของคุณไปซะแล้วอย่ากลับมาให้ฉันเห็นหน้าคุณอีกได้ยินไหมนี่เป็นประโยคสุดท้ายที่แพชริยาพูดกับแฟงในคืนนั้นประมาณ1เดือนต่อมาอัญญาลินได้มีโอกาสไปฝรั่งเศสก็ไปเจอกับแฟงเธออยากให้แฟงคืนดีกับแพชริยาจึงสร้างเรื่องโกหกบอกแฟงไปว่าแพชริยาไม่สบายคือตอนนี้ยายแพซี่ไม่ค่อยสบายเลยค่ะอะไรนะครับแพซี่ไม่สบายเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับแล้วเขาไปหาหมอหรือยังครับแล้วตอนนี้เขาดีขึ้นหรือยังครับคือผมเป็นห่วงเขามากแล้วก็อยากเจอหน้าเขาด้วยครับชายหนุ่มพูดด้วยความเป็นห่วงเมียของเขามากเหลือเกินเมื่อรู้ข่าวว่าแพทริยาไม่สบายลินลี่ว่าคุณแฟงจะเย็นๆก่อนดีไหมคะคือก่อนที่ลินลี่จะตอบคำถามของคุณเนี่ยลินลี่ขอถามอะไรคุณสักอย่างได้ไหมคะและขอร้องให้คุณตอบตามความจริงกับลินลี่ด้วยโอเคไหมคะได้ครับแฟงพยักหน้าคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณกับแพทซี่คะคืนนั้นผมจับได้ว่าเขาหลอกลวงผมเหมือนเป็นไอ้โง่คนหนึ่งผมโกรธมากผมก็เลยคุณก็เลยลงโทษเพื่อนของฉันด้วยการจัดการให้ยายแพทซี่เป็นเมียของคุณใช่ไหมคะทำไมนะพวกผู้ชายตะโกนฟาน้องเดสถึงได้ร้ายกาจทั้งพี่ทั้งน้องแบบนี้เห็นว่าผู้หญิงอ่อนแอกว่าก็ใช้กำลังข่มเหงรังแกตามอำเภอใจโดยไม่คิดเลยว่าฝ่ายหญิงจะเจ็บปวดเสียใจมากแค่ไหนคิดแล้วก็ให้แค้นใจนะแฝงพยักหน้ารับพร้อมกับมองอัญญาลินด้วยความสำนึกผิดแล้วก็ขอความเห็นใจผมขอโทษเขาแล้วแต่เขาไม่ยอมยกโทษให้ผมแต่เขาบอกว่าเขาจะยกโทษให้ผมถ้าผมไม่ไปให้เขาเห็นหน้าอีกใบหน้าขมสันที่เคยสง่าผ่าเผยเต็มไปด้วยความมั่นใจบัดนี้ช่างเต็มไปด้วยความซึมเศร้าหงอยเหงาจนไม่เหลือคราบของนายแฟงที่แสนจะเย่อหยิ่งอีกต่อไปแววตาหม่นหมองเหมือนคนทุกข์น่ะทำให้อัญญาลินรู้สึกเห็นใจแต่ก็ต้องถามแฟงให้แน่ใจก่อนว่า
เขารู้สึกอย่างไรกับแพทชริยาจะเหมือนอย่างที่เธอคิดเอาไว้หรือเปล่าและเพื่อความแน่ใจงั้นลิลลี่ขอถามคุณอีกข้อก่อนที่ลิลลี่จะช่วยคุณให้ไปพบยายแพทซี่เขาได้อีกครั้งเพื่อปรับความเข้าใจถามมาเลยครับถ้าตอบได้ผมจะตอบตามความจริงทุกอย่างคุณรักแพทซี่ไหมคะครับผมรักแพทซี่ผมคิดถึงเธอมากจนแทบจะบ้าในบางครั้งลิลลี่เชื่อค่ะเพราะสภาพของคุณตอนนี้มันแย่มากคุณสู้ผอมลงมากเลยนะคะผมกินไม่ได้นอนไม่ค่อยหลับคิดถึงแต่เขาถ้าอย่างนั้นก็เก็บเอาความรู้สึกของคุณตอนนี้ทั้งหมดที่คุณบอกลิลลี่มาไปพูดให้ยายแพทซี่ฟังด้วยตนเองนะคะลิลลี่คิดว่าถ้าแพทซี่ได้รับรู้ถึงความในใจของคุณแพทซี่ต้องหายโกรธคุณอย่างแน่นอนค่ะเพราะลิลลี่ก็เชื่อว่าเพื่อนรักของลิลลี่น่าจะมีใจให้กับคุณบ้างเหมือนกันจริงเหรอครับเขามองตาอัญญาลินเหมือนต้องการจะให้หญิงสาวยืนยันอีกครั้งว่าเขาฟังไม่ผิดค่ะลิลลี่มั่นใจว่ายายแพทซี่ก็มีใจให้กับคุณเหมือนกันค่ะเพียงแต่ทิฐิของเขาแรงไปหน่อยแค่นั้นเองแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำลายทิฐิที่สูงยิ่งกว่าภูเขาลูกไหนๆได้ก็คือคำว่ารักค่ะขอบคุณมากครับคุณลิลลี่ผมจะเชื่อคุณแล้วก็ทำตามที่คุณแนะนำแล้วก็ทำตามที่หัวใจของผมปรารถนาหลังจากที่ผมพาคุณไปบ้านของพี่ชายผมแล้วผมจะรีบเดินทางไปหาแพทซี่ที่เมืองไทยทันทีดีไหมครับดีค่ะขอให้โชคดีนะคะครับแฟรงค์ยิ้มละไมฝันหวานถึงใบหน้าของผู้หญิงที่เขารักคืนนี้แหละหลังจากที่พาอัญญาลินไปพบฟรานซิสแล้วเขาก็จะรีบนั่งเครื่องบินไปหาแพทชริยาทันทีที่เมืองไทยเวลาประมาณ6โมงเย็นหลังจากที่แฟรงค์เดินทางมาถึงเมืองไทยเมื่อตอนบ่ายเขาก็รีบมาพักผ่อนที่คอนโดของพี่ชายของเขาเพราะฟรานซิสบอกว่าเขาจะกลับมาทำงานที่เมืองไทยประมาณสิ้นเดือนนี้แฟงตื่นนอนขึ้นมาก็เริ่มจะมืดแล้วเดือนนี้อยู่ในช่วงปลายฤดูหนาวของเมืองไทยอากาศก็จะเย็นลงหน่อยในช่วงเวลากลางคืนแต่บางคืนก็ร้อนอบอ้าวบ้างเหมือนกันซึ่งอากาศจะแตกต่างจากที่ฝรั่งเศสที่อันซาในช่วงเวลานี้จะหนาวมากกว่ากรุงเทพมหานครหลายเท่าแต่เมื่อแฟงนึกได้ว่าแพทชริยาเป็นเจ้าของรีสอร์ทหลายแห่งในภาคกลางเขาจึงโทรศัพท์ไปหาอัญญาลินเพื่อจะถามว่ารีสอร์ทที่แพทชริยาไปพักผ่อนบ่อยๆชื่อรีสอร์ทอะไรแต่ก็โทรติดต่อหญิงสาวไม่ได้ไม่รู้ว่าอัญญาลินปิดมือถือทำไมชายหนุ่มก็เลยโทรไปหาโยรีเพื่อนรักของแพทชริยาอีกคนจึงได้รู้ว่าผู้หญิงที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมียรักของเขากำลังไปดูแลงานที่รีสอร์ทแถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนสุดท้ายแฟงจึงได้อ้อนวอนขอให้สาวสวยลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นเป็นคนขับรถพาเขาไปหาแพทชริยาโดยค่าเหนื่อยที่แพงริบลิ่วเพราะโยรีคิดอยากจะแกล้งแกล้งเขานั่นเอง1ล้านบาทขาดตัวสำหรับให้ฉันพาคุณไปหายายแพทซี่จนถึงบ้านพักของเขาที่แม่ยะแต่มีข้อแม้นะคุณต้องไปเที่ยวเป็นเพื่อนฉันก่อนคุณต้องเป็นคนขับรถให้ฉันด้วยจ่ายค่าที่พักให้ฉันแล้วก็พาฉันไปส่งที่สนามบินส่วนรถยนต์คันที่ขับไปฉันจะยกให้คุณเป็นของแถมเลยเพราะมันคงใกล้จะพังแล้วล่ะโยรียื่นข้อเสนอเสร็จสรรพโดยที่แฟรงค์ไม่มีทางต่อรองได้เลยแต่ยังไงซะเขาก็ยอมจ่ายขอเพียงได้พบหน้ายายหมวยตัวแสบของเขาแค่นี้มันเรื่องจิ๊บจ้อยโอเคผมไม่วอรี่อยู่แล้วว่าแต่ทำไมคุณถึงไม่นั่งเครื่องจากนี่ไปแม่ฮ่องสอนเลยล่ะไม่ล่ะฉันชอบนั่งมองทางไปเรื่อยๆมากกว่าหรือว่าคุณกลัวเหนื่อยล่ะถ้าไม่สู้ฉันก็จะไม่พาไปโทโยรีคุณก็รู้คำตอบอยู่แล้วนี่ว่าผมไม่ถอยอยู่แล้วงั้นก็โอเคพรุ่งนี้เช้าเตรียมตัวออกเดินทางได้เลยที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่ปลายอากาศหนาวมากโดยเฉพาะตอนกลางคืนยิ่งดึกก็ยิ่งหนาวหนาวจนปวดกระดูกแฟรงค์รู้สึกแปลกใจกับอากาศของประเทศไทยมากแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาชอบอากาศที่แม่ฮ่องสอนมากกว่ากรุงเทพเพราะมันคล้ายๆบรรยากาศที่บ้านเกิดของเขาไม่ร้อนเหมือนกับเมืองกรุงที่สำคัญที่นี่วิวสวยมากๆภูเขาก็ยังอุดมสมบูรณ์มิน่าล่ะโยรีถึงได้ให้เขาเอารถยนต์มาเที่ยวที่นี่ที่นี่อากาศดีจังเลยนะครับดีมากๆฉันเคยมาเที่ยวที่นี่2 ครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครั้งแรกตอนนั้นรีสอร์ทของยายแพทซี่เพิ่งจะเปิดใหม่ก็เลยมาช่วยออกแบบตกแต่งภายในให้กับเขาอ้าวเหรอครับผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าคุณเป็นสถาปนิกตกแต่งภายในเซอร์ไพรส์มากก็คุณไม่เคยถามฉันนี่คะว่าฉันทำงานอะไรโยรีแอบน้อยใจแฟรงค์อยู่เหมือนกันเพราะเธอก็แอบชอบเขาแต่ก็ไม่คิดที่จะแย่งแฟนเพื่อนและเหตุผลที่ยอมมาส่งเขาก็เพราะอยากจะทำความรู้จักกับแฟรงค์ให้มากขึ้นในฐานะเพื่อนชายที่สนิทก็ยังดีเผื่อว่าโอกาสหน้าถ้าเธอได้ไปเที่ยวฝรั่งเศสจะได้ให้เขาเป็นไกด์แล้วก็พาเธอเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆในปารีสบ้างแล้วครั้งที่สองล่ะครับครั้งที่สองก็วันที่รีสอร์ทพฤกษาสวรรค์เปิดตัววันแรกไงล่ะฉันได้สิทธิ์พักในรีสอร์ทหรูฟรีถึง1 เดือนเต็มๆเลยนะก็เลยต้องไปใช้บริการสักหน่อยร่างบางหัวเราะขั้นกลางก่อนจะต่อด้วยประโยคขำๆว่าแต่ยายแพทซี่ตัวแสบกลับใช้งานเพื่อนรักอย่างฉันทำงานหนักยิ่งกว่าพนักงานในรีสอร์ทเสียอีกคราวนี้แฟรงค์หัวเราะขึ้นมาบ้างว่าแต่งานอะไรเหรอครับเผอิญว่าตอนนั้นคณะทัวร์ของญี่ปุ่นน่ะสิคะมาลงที่รีสอร์ทยายแพทซี่ก็เลยโยนหน้าที่ไกด์บริการให้กับฉันดูแลคณะทัวร์ญี่ปุ่นนั้นตั้ง7 วัน 7 คืนเนี่ยค่าจ้างก็ไม่มีให้พูดแล้วก็ยังอดแค้นเพื่อนรักไม่หายแต่ใบหน้าสวยแบบสาวเลือดผสมกลับยิ้มและรื่นอารมณ์ดีโยรีพาหนุ่มฝรั่งเศสรูปหล่อคุยไปเรื่อยๆตลอดทางสถานที่ตรงไหนสวยก็แวะจอดดูถ่ายรูปแล้วก็พักทานข้าวและเป้าหมายสุดท้ายก็คือแม่ยะหุ่นเขาแห่งดอกไม้เทวดาซึ่งต้องนอนพักที่โรงแรมในตัวเมืองสักคืนก่อนที่จะเดินทางไปที่นั่นในตอนเช้าตรู่ของวันใหม่ณรีสอร์ทพฤกษาสวรรค์แพชริยาอาสามาดูแลกิจการที่นี่ให้กับบิดามารดาของเธอเหตุผลหนึ่งก็คือเธออยากจะมาพักผ่อนหัวใจที่นี่เพราะที่ปายเป็นอำเภอที่มีอากาศดีมากตอนเช้าๆถ้าใครขับรถผ่านเส้นทางบนเนินเขาก็จะเห็นทะเลหมอกสีขาวนวลปกคลุมอยู่บนยอดไม้ใบหญ้าดูสวยงามมากสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านไปมาเห็นเช้านี้พัชริยาตั้งใจอยากจะมาดูนางพญาเสือโคร่งหรือที่ใครๆเรียกกันว่าซากุระเมืองไทยนั่นแหละดอกของมันจะเป็นสีชมพูสวยงามมากๆขึ้นอยู่ตามภูเขาทำให้ภูเขาทั้งลูกกลายเป็นสีชมพูน่ามองมากดอกซากุระสีชมพูก่อนที่มันจะออกดอกมันจะทิ้งใบจนหมดต้นและจะบานสวยอยู่ได้ไม่นานแค่15 วันก็ร่วงหล่นแล้วเพื่อให้ต้นไม้ผลิใบใหม่ชาวบ้านเขาถึงได้เรียกกันอีกอย่างว่าดอกไม้เทวดาเพราะต้องคอยเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดเห็นพนักงานในรีสอร์ทของเธอบอกว่าตอนนี้มันกำลังบานสะพรั่งเต็มภูเขาเลยหลังจากเคลียร์งานรีสอร์ทเสร็จเรียบร้อยหญิงสาวจึงชวนณัฐวุฒิหรือแนทซี่เพื่อนชายใจหญิงของเธอที่มาช่วยทำงานในรีสอร์ทในตำแหน่งเลขาคนสนิทไปเที่ยวด้วยกันพอได้เห็นนางพญาเสือโคร่งเท่านั้นแหละชายใจหญิงก็ส่งเสียงร้องวิทไว้อึ้งทึ่งไปกับความสวยงามของดอกซากุระไทยสีชมพูว้าวว้าวว้าวทำไมมันสวยเลิศขนาดนี้เนี่ยภูเขาสีชมพูทั้งลูกเลยแกสวยมากเลยอะแพทซี่แกมาดูนี่สิเร็วเข้าสวยสวยเจ้าของร่างชายใจหญิงที่เผยแสดงกิริยาเกินหญิงทำให้แพทย์ชริยาอดยิ้มผันไม่ได้เห็นแล้วอย่า
แต่ว่าฉันอยากจะเข้าไปเดินดูใกล้ๆอ่ะพาฉันไปดูหน่อยสินะได้สิยะฉันไม่ใจร้ายใจดำให้เพื่อนหญิงขี้เหร่อย่างแกเดินเข้าไปในป่าคนเดียวหรอกนะเพราะชอบไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆณัฐวุฒิจะเรียกแพชริยาว่าแพทซี่หญิงสาวก็เลยเรียกเพื่อนชายจะหญิงคนนี้ว่าแนทซี่ซะเลยแล้วเพื่อนๆทั้งมหาวิทยาลัยที่เคยเรียนมาด้วยกันต่างก็เรียกณัฐวุฒิว่าแนทซี่จากนั้นเป็นต้นมาแต่ในที่สาธารณะถ้าอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆที่ไม่สนิทแพชริยาก็จะเรียกณัฐวุฒิว่านัทเฉยๆแต่ขณะที่ทายาทเจ้าของรีสอร์ทสาวสวยกับเลขาคนสนิทกำลังเดินเท้าขึ้นไปจนถึงสถานที่ที่นักท่องเที่ยวบางกลุ่มตั้งแคมป์กันอยู่ตรงนั้นมีต้นซากุระต้นหนึ่งสวยมากเป็นสีชมพูทั้งต้นแพชริยาเผลอจ้องมองด้วยความหลงไหลและกำลังจะตั้งกล้องถ่ายรูปเพื่อเก็บภาพสวยๆของดอกซากุระไทยเอาไว้พลันสายตาของเธอก็กวาดไปเห็นหนุ่มสาวคู่หนึ่งหน้าตาของทั้งคู่ดูคุ้นตามากๆตายแพทซี่แกดูสองคนนั่นสิถ่ายรูปกอดกันกลมเชียวเอ๊ะนั่นฉันว่าฉันคุ้นๆหน้ายายนั่นนะใช่ยายโยรีหรือเปล่านั่นน่ะหุยข้างๆชีมีหนุ่มฝรั่งล้อหล่อเนี่ยแกอิจฉาว่ะแล้วยายโยรีมาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยแพทซี่ฉันว่าเราไปทักทายพวกเขาสองคนกันเถอะปะเอ้าไอ้แพทซี่ไอ้เพื่อนบ้าปล่อยให้ฉันพูดคนเดียวอยู่ได้ชายใจหญิงค้อนขวับพลางทำหน้าหงิกหน้างอเดินตามแพชริยาไปเดินย่ำเท้าแดงๆอย่างแสนงอนเมื่อแพชริยาเดินไปอีกทางโดยไม่บอกไม่กล่าวกันก่อนยายแพทซี่นั่นแกจะเดินไปไหนน่ะหยุดรอฉันด้วยสิยะหล่อนแพชริยาหยุดกึกหันหน้ามามองเพื่อนรักอย่างสำนึกผิดเพราะเธอทนเห็นภาพบาดตาบาดใจนั้นไม่ได้ไม่คิดมาก่อนเลยว่าแฟนกับโยรีจะคบกันจริงๆกอดกันถ่ายรูปขนาดนั้นถ้าไม่ใช่แฟนจะให้เรียกว่าอะไรล่ะแต่ทำไมเธอต้องแคร์เขาด้วยก็ไม่รู้แค่ผู้ชายคนหนึ่งที่เคยพรากพรหมจรรย์ของเธอก็แค่นั้นเองแต่แค่นั้นจริงๆหรอถ้าแค่นั้นจริงๆทำไมเธอจะต้องรู้สึกปวดแปบอยู่ในหัวใจด้วยเมื่อเห็นเขาใกล้ชิดกับคนอื่นหรือว่าเธอหึงเขาหึงหรอบ้าสิเธอจะหึงนายฝรั่งบ้าบอนั่นทำไมล่ะในเมื่อเธอไม่ได้รักเขาสักหน่อยไม่ได้รักเธอต้องไม่รู้สึกแบบนั้นเธอกำลังจะลืมผู้ชายเลวๆที่บังอาจมาพรากความสาวของเธอไปได้อยู่แล้วทำไมเขาจะต้องมาสวีทหวานกันจนถึงที่นี่ด้วยแล้วทำไมโยรีถึงไม่ยอมบอกเธอสักคำว่ากำลังคบหากับแฟรงค์อยู่หรือว่าเขาทั้งสองคนแอบคบหากันโดยที่เธอไม่รู้ให้ผู้ชายหลายใจแพชริยาแอบต่อว่าแฟรงค์ในใจอย่างเจ็บแค้นแพทซี่แต่ก็เงียบไม่มีเสียงตอบรับจากหญิงสาวแพทซี่เรียกเสียงดังขึ้นอีกหึอะไรหรอร่างบางทำหน้าเหลือหลาเหมือนคนที่เพิ่งตื่นจากภวังค์แกกำลังใจลอยคิดถึงใครอยู่หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าแกแอบชอบแฟนเพื่อนใช่หรือเปล่าณัฐวุฒิถามถ่ายด้วยความสงสัยใครรู้แนทซี่หยุดถามเรื่องไร้สาระได้แล้วฉันได้ใจลอยคิดถึงใครสักหน่อยฉันก็แค่อยากมาเดินดูดอกซากุระแถวนี้บ้างก็เท่านั้นมีแต่แกนั่นแหละที่มัวแต่สนใจหนุ่มๆแทนที่จะสนใจดอกไม้มันจึงเป็นข้ออ้างและเหตุผลที่น่าฟังมากเหลือเกินสำหรับณัฐวุฒิอย่าร่างสูงเพียวกอดอกหันหน้าหนีทำปากขมบขมิบไปมาเมื่อถูกเพื่อนรักระบายอารมณ์ใส่และชักรู้สึกว่าบรรยากาศเริ่มไม่น่าเที่ยวเสียแล้วจนแพชริยาจับความรู้สึกของเพื่อนรักได้ว่ากำลังงอนเธออยู่มันเป็นความผิดของเธอเองแหละที่เอาแต่อารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของตัวเองเป็นใหญ่จนลืมนึกถึงจิตใจของเพื่อนว่าจะรู้สึกอย่างไรแนทซี่ฉันขอโทษนะฉันไม่ชอบผู้ชายคนนั้นฉันเกลียดเขาแกเข้าใจหรือเปล่าแพชริยาพูดเสียงอ่อยไม่เข้าใจ
ถ้าแกไม่อธิบายให้ละเอียดมากกว่านี้ฉันไม่มีทางเข้าใจแกแน่มานี่เลยมาอธิบายให้ฉันฟังเดี๋ยวนี้ถึงคราวที่ชายใจหญิงจะใช้อารมณ์กับเพื่อนสาวบ้างเขาลากแขนหล่อนเข้าไปหลังต้นพุ่มไม้หนาที่ค่อนข้างปลอดคนนิดหน่อยแล้วก็จ้องหน้าเพื่อนรักก่อนที่จะเริ่มต้นถามด้วยน้ำเสียงจริงจังแกเป็นอะไรกับหนุ่มฝรั่งหล่อล่ำคนนั้นบอกฉันมาเร็วๆเลยถามพร้อมทั้งออกคำสั่งเพื่อเร่งให้เพื่อนสาวรีบตอบคำถามที่คาใจให้กระจ่างแจ้งแพชริยาจึงตัดสินใจเล่าความจริงทุกอย่างให้เพื่อนรักฟังตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้แหละตายทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ฉันเริ่มรู้สึกเปลียดนายฝรั่งนั่นขึ้นมาเหมือนกันนะเนี่ยให้ฉันไปจัดการให้ไหมณัฐวุฒิเริ่มมีอารมณ์ขึ้นมาบ้างรู้สึกอยากจะชกหน้าไอ้ผู้ชายที่เห็นแก่ตัวคนนั้นจังนี่ถ้านายฝรั่งหล่อล่ำนั่นมาปล้ำเขาแทนเขาจะไม่ว่าอะไรเลยสักคำไม่ได้นะแนทซี่โยรีเป็นเพื่อนรักของเรานะจะทำแบบนั้นได้ยังไงแพชริยารีบเอ่ยปามเตือนสติเพื่อนรักมันก็จริงของแกนะฉันว่ายาโยรีอาจจะไม่รู้หรือเปล่าว่าแกกับคนแฝงอะไรนั่นแบบว่ามีอะไรกันแล้วก็เลยแบบว่าแย่งคุณแฟงไปจากแกไงแต่ฉันไม่ได้โกรธโยรีหรอกนะมันไม่ใช่ความผิดของผู้หญิงอีกอย่างฉันก็ไม่ได้รักเขาด้วยฉันก็แค่รู้สึกไม่ชอบหน้าแล้วก็เกลียดขี้หน้าจนไม่อยากเห็นรู้นะแล้วแกจะทำยังไงต่อไปล่ะจะกลับหรือว่าจะเที่ยวต่อมองจากสายตาก็รู้ว่าเพื่อนก็คงจะแอบมีใจให้กับหนุ่มฝรั่งเศสคนนั้นอยู่หรอกก็แหมขนาดว่ามีอะไรลึกซึ้งกันแล้วนายนั่นก็หล่อออกจะตายแพชริยาก็อาจจะหลงรักนายนั่นโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้แต่เพราะทิฐิคงทำให้แพชริยาไม่อยากที่จะยอมรับความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อนายแฟงนั่นง่ายๆฉันอยากกลับแล้วล่ะขอโทษนะแนซี่ไม่เป็นไรหรอกฉันเข้าใจถ้าฉันเจอแบบแกฉันก็คงจะไม่มีอารมณ์เที่ยวต่อเหมือนกันนั่นแหละขอบใจนะที่แกเข้าใจฉันแนทซี่ไม่เป็นไรหรอกยะก็ฉันเป็นใครเลยยะไม่ใช่เพื่อนรักของแกหรอกหรอถึงจะได้ไม่เข้าใจแกน่ะปะกลับกันได้แล้วแล้วทั้งสองคนก็พากันกลับรีสอร์ททั้งๆที่ยังไม่ได้เที่ยวชมภูเขาสีชมพูนั่นให้ทั่วก่อนกลับอย่างแสนเสียดายกว่าที่แฟนจะพาโยรีกลับมาถึงที่พักในโรงแรมแม่ห้องสอนและกว่าจะพาหล่อนไปส่งที่สนามบินก็มืดค่ำแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะก่อนที่เขาจะขับรถพาโยรีไปขึ้นเครื่องสถาปนิกสาวก็ได้พาเขาขับรถไปดูรีสอร์ทพฤกษาสวรรค์แล้วว่าอยู่ตรงไหนตรงนี้แหละเขาจะไปที่รีสอร์ทนั่นเพื่อตามเอาหัวใจของตนเองกลับคืนมาแพทซี่พรุ่งนี้ผมจะไปหาคุณนะผมจะไปสารภาพกับคุณว่าผมรักคุณคิดถึงคุณมากแค่ไหนร่างหนานั่งลำพึงลำพันกับตัวเองเบาๆในห้องพักสุดหรูของเขาพอตกดึกก่อนที่ชายหนุ่มจะนอนร่างสูงใหญ่ก็เดินไปที่หน้ากระจกเพื่อสอนบทพูดเพราะๆหวานซึ้งกินใจเพื่อจะเอาไปพูดปรับความเข้าใจในการงอนง้อเมียสาวของเขาที่เพิ่งฟันเธอไปแค่ครั้งเดียวก็ติดตาตึงใจมาจนถึงทุกวันนี้ชายหนุ่มยืนท่องอยู่หลายบทแล้วก็หลายเที่ยวก่อนที่จะเข้าสู่นิทราในเวลาต่อมาที่รีสอร์ทพฤกษาสวรรค์แพทซี่มีน้องคนหนึ่งบอกว่ามีแขกจากต่างประเทศคนหนึ่งเรื่องมากอยากได้โน่นอยากได้นี่แต่น้องเขาก็บอกแบบที่เขาต้องการไม่มีเขาก็ไม่ยอมจะขอพบเจ้าของรีสอร์ทให้ได้แกลองไปถามเขาดูสิว่าเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าเลขาชายใจหญิงรายงานด้วยสีหน้าเซ็งๆได้จ้ะเดี๋ยวฉันจะไปจัดการเองถ้าเรื่องมากน่ารำคาญนะฉันจะเชิญเขาให้ไปใช้บริการที่รีสอร์ทอื่นแทนเจ้าของรีสอร์ทสาวสวยพูดเสียงเรียบบอกไม่ถูกว่าอยู่ในอารมณ์ไหนอาจเป็นเพราะเธอยังมีเรื่องในใจให้ต้องคิดซึ่งไม่ค่อยจะดีนักซึ่งมันก็หนีไม่พ้นเรื่องของหัวใจที่ยังลืมเขาคนนั้นไม่ลง
ร่างเพรียวละหงในชุดปาดเปรียวสวยเปรี้ยวด้วยสีสันแสบตาเดินประหยุดอยู่ในบ้านพัก VIP หลังหนึ่งก๊อกก๊อกยังไม่มีเสียงตอบรับจากคนที่มาพักจากข้างในแล้วกำปั้นเหล็กก็เลยยกขึ้นเคาะประตูหน้าบ้านอีกครั้งแต่ก็ยังเงียบเหมือนเดิมเมื่อลองบิดลูกบิดประตูดูก็รู้ว่าไม่ได้ล็อกหญิงสาวจึงถือวิสาสะเดินเข้าไปข้างในบ้านพักสวัสดีค่ะมีใครอยู่บ้านไหมคะดิฉันแพทซี่เป็นเจ้าของรีสอร์ทค่ะเสียงหวานพูดออกไปเป็นภาษาอังกฤษเพราะณัฐวุฒิบอกกับเธอว่าแขกที่มาพักในบ้านหลังนี้เป็นชาวต่างชาติแต่เรียกไปตั้งหลายนาทีแล้วก็ยังไม่มีเสียงขานรับใดๆนอกเสียจากเสียงเปิดน้ำจากฝักบัวดังซ่าซ่าในห้องน้ำหรือว่าเขากำลังอาบน้ำนั่งรอในที่โซฟาก็ได้หรอกหวังว่าเขาคงจะไม่อาบน้ำเป็นชั่วโมงหรอกนะแต่ถ้าจะให้รอบคอบปลอดภัยกว่านี้เธอออกไปนั่งรอเขาอยู่ข้างนอกดีกว่าเพราะถ้าเกิดเจอแขกผู้ชายบ้ากามเธอจะได้ร้องเรียกให้คนช่วยได้คุณคะดิฉันจะไปรอคุณอยู่ด้านนอกนะคะถ้าคุณทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้วก็ออกมาพบกับดิฉันข้างนอกได้นะคะดิฉันจะรอไม่เกินครึ่งชั่วโมงค่ะแพชริยาตะโกนบอกไปก่อนที่จะเดินออกจากประตูหน้าบ้านมาแล้วก็ไปนั่งรอที่ม้าหินอ่อนหน้าบ้านประมาณ15นาทีผ่านไปร่างบางก็นั่งรอจนแทบจะลืมตาไม่ขึ้นเพราะเมื่อคืนหญิงสาวนอนไม่ค่อยหลับและสาเหตุที่ทำให้เธอนอนไม่หลับก็เพราะผู้ชายร้ายกาจคนนั้นแหละภาพที่แพชริยานั่งสงบอยู่ตรงม้านั่งหินอ่อนทำให้ร่างสูงล่ำสันในชุดผ่อนคลายต้องอมยิ้มหัวใจของเขาก็เหมือนจะเต้นแรงมากขึ้นเมื่อเดินเข้าไปใกล้หญิงสาวชายหนุ่มพยายามสูดหายใจเข้าปอดลึกๆแล้วก็เดินไปนั่งตรงหน้าของเมียรักของเขาสายตาที่เบลอๆเพราะความง่วงที่เข้าครอบงำทำให้เจ้าของรีสอร์ทสาวสวยคล้ายๆจะอยู่ในอาการกึ่งหลับกึ่งตื่นแต่พอม่านตาเริ่มขยายเท่านั้นแหละหญิงสาวก็ต้องตกใจเมื่อมีใบหน้าของผู้ชายหน้าตาคุ้นๆมาลอยอยู่ตรงหน้าเธอต้องฝันไปแน่ๆแฟงมานั่งอยู่ตรงหน้าเธอได้ยังไงเหนียวเหลียวยื่นออกไปจับแก้มสากระคายของเขาแล้วก็รีบดึงมือกลับขนตางอนกระพริบปริบปริบแล้วก็รีบลุกขึ้นยืนทันทีคุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยก็คุณแพชริยาไม่ยอมพูดออกไปเมื่อนึกได้ว่าไม่จำเป็นที่เธอจะต้องบอกว่าเธอเจอเขากับโยรีอยู่ด้วยกันที่ภูเขาซากุระเมื่อวานนี้ผมอะไรเหรอครับเขางงแต่ก็ยังยิ้มหวานให้หญิงสาวก็คุณอยู่ที่ฝรั่งเศสไม่ใช่หรอแล้วยังไงครับผมอยู่ฝรั่งเศสแล้วผมจะมาหาเมียของผมบ้างไม่ได้หรอใครเมียคุณอย่ามั่วนะกรุณาให้เกียรติฉันด้วยทำไมพูดจาห่างเหินกับผัวแบบนี้ล่ะผมคิดถึงคุณมากนะเชอะบอกว่าคิดถึงเธอแล้วทำไมถึงได้ไปสวีทหวานกับยายโยรีเพื่อนรักของเธอด้วยล่ะคุณไม่ใช่ผัวไม่ใช่สามีของฉันอย่ามามั่วนะมั่วที่ไหนหรือว่าที่รักลืมไปแล้วเหรอว่าเรารักกันมากแค่ไหนเขาแกล้งตีหน้าเซ่อโมเมอดีเข้าตัวหน้าตาเฉยโดยไม่สนใจใบหน้าหงิกงอของอีกฝ่ายพร้อมทั้งเดินดุ่มๆเข้าไปใกล้จนร่างบางต้องถอยหนีแต่ร่างสูงกลับรวบรัดซ้อมอุ้มคนขี้ลืมขึ้นมาไว้ในอ้อมแขนก่อนที่จะอุ้มร่างเมียรักเข้าไปในบ้านว้ายปล่อยฉันลงเดี๋ยวนี้นะไอ้ฝรั่งโรคจิตตุโอ้ยเจ็บนะโยนให้มันค่อยๆหน่อยได้ไหมคนตัวเล็กหน้ามุยหน้าบึ้งตึงพร้อมทั้งบ่นเหมือนหมีกินผึ้งมองหน้าคนที่ชอบใช้กำลังอย่างกับจะกินเลือดจะกินเนื้อก็ผมเห็นคุณดิ้นแดงก็เลยนึกว่าชอบสาดิสคนบ้าถอยไปเลยนะแล้วก็กรุณาอยู่ห่างๆฉันด้วยไม่อย่างนั้นฉันจะไม่ให้คุณมาพักที่รีสอร์ทของฉันจริงๆด้วยนางแมวสาวขู่ฟ่อพร้อมที่จะกางเล็บข่วนเขาได้ทุกเมื่อถ้าหากว่าเขาย่างกรายเข้ามาใกล้เป็นเจ้าของรีสอร์ทประสาอะไรถึงได้ขู่ลูกค้าของตัวเองแบบนี้ใจดำชะมัด
คนตัวโตแกล้งทำเป็นหน้างอนหน้างับจนแพทย์ชริยาต้องอมยิ้มแต่ก็รีบบังคับสีหน้าให้บึ้งเข้าไว้เมื่อประสานสายตากับผู้ชายแสนงอนทีนี้คุณอยากได้อะไรก็ว่ามาฉันจะได้ให้ลูกน้องไปจัดหามาให้หญิงสาวรีบเปลี่ยนเรื่องเมื่อเริ่มรู้สึกตัวว่าเริ่มจะใจอ่อนไม่ได้หรอกเธอจะต้องไม่ใจอ่อนกับผู้ชายที่เห็นเธอเป็นของง่ายแล้วถ้าผมบอกว่าผมอยากได้คุณล่ะตกลงคุณยังอยากจะพักอยู่ที่นี่ไหมถ้าไม่ก็เชิญไปพักข้างนอกได้เลยเจ้าของรีสอร์ทคนสวยยื่นคำขาดสีหน้าจริงจังจนแฟงถึงกับต้องหงอพักที่นี่แหละจ้าที่รักอย่าไล่ผัวไปที่ไหนเลยนะผัวไม่มีที่ไปนะครับฉันจะยอมเมตตาคุณสักครั้งก็ได้แต่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะอย่าได้มากวนใจฉันอีกต่างคนต่างอยู่แพทริยาพูดเสียงห้วนสายตาจริงจังจนแฟงชักจะใจคอไม่ดีผู้หญิงอะไรใจแข็งชะมัดแฟงแอบคิดในใจแต่พอเห็นสายตาของนางแมวสาวที่วาววับที่จ้องเขม่งมาที่เขาอย่างข่มขู่ไม่คิดจะล้อเล่นก็ทำให้ความคิดซุกซนนั้นเป็นอันต้องกลืนลงไปในลำคออย่างรวดเร็วร่างบางลุกขึ้นจากโซฟาตวัดหางตามามองชายหนุ่มแวบหนึ่งคางเล็กเชิดขึ้นแล้วก็เดินออกไปจากประตูบ้านด้วยท่าทางหยิ่งสะบัดจนคนที่มองตามหลังอยากจะจับร่างเล็กนั้นมาขึงพื้นและขยำขยี้กลืนกินลงท้องเสียให้หายหมั่นไส้ให้มันได้อย่างนี้สิเมียฉันคอยดูนะผมจะกำราบคุณให้อยู่หมัดเลยเมียรักเสียงห้าวคำรามในใจอย่างหมายมั่นพรุ่งนี้ก่อนเถอะเขาจะเริ่มปฏิบัติการพิชิตหัวใจแม่เสือสาวจอมพยศนั่นให้กลายเป็นลูกแมวเงาแสนเชื่องในอ้อมกอดของเขาภายใน3 วันให้จงได้คอยดูเช้าตรู่ที่รีสอร์ทพฤกษาสวรรค์หลายวันแล้วที่แฟงคอยตามตื้อง้องอนขอคืนดีกับแพทย์ชริยาแต่ทว่าสาวเจ้าก็ไม่ยอมใจอ่อนสักทีแต่วันนี้เขาจะใช้แผนใหม่พิชิตใจของหญิงสาวด้วยความร่วมมือจากโยริโอฮาดะเมื่อคืนเสือหนุ่มที่กำลังเริ่มจะหมดลายได้โทรไปปรึกษาโยรีเธอให้คำแนะนำมาว่าถ้าอยากรู้ว่าแพทริยารักเขาหรือเปล่าก็ต้องยั่วให้หล่อนหึงและเมื่อรู้คำตอบชัดเจนแล้วว่าแพทริยาหึงเขานั่นก็แปลว่าหล่อนรักเขาจากนั้นก็จัดการร่วมหัวร่วมหางอีกรอบซะเลยนี่คือคำแนะนำของโยรีสาวเปรี้ยวยุคใหม่ที่กล้าแสดงออกซึ่งแฟงก็เห็นดีด้วยกับแผนการนั้นในเมื่อหลายวันที่ผ่านมาเขาอุตส่าห์ทำดีเป็นสุภาพบุรุษสุดๆอ่อนหวานนุ่มนวลเอาอกเอาใจเธอสารพัดแต่เมียรักของเขาก็ยังไม่ยอมใจอ่อนเห็นทีเขาคงต้องใช้ไม้แข็งปราพยศนางเสือสาวให้สิ้นรายกายร่างเป็นนางแมวยั่วสวาดให้จงได้ร่างสูงในชุดเสื้อยืดแบรนด์เนมกับกางเกงยีนราคาแพงริบเรี่ยวหยิบแว่นตากันแดดสีชาลูกเหลี่ยงเข้ากับโครงหน้ามาสวมยิ่งทำให้ใบหน้าหล่อเหลาคมสันนั้นดูเข้มขึ้นทำให้คนที่กำลังก้มหน้าก้มตาเซ็นเอกสารเงยหน้าขึ้นมาดูแล้วก็ต้องร้องวิดไว้หรือมาดผู้ชายที่เก็กมานานทันทีอย่างลืมตัวอุ๊ยตาวไว้กรี๊ดทำไมยิ่งมักปันยิ่งน่ากินแบบนี้ครับเนี่ยนี่คุณแฟงถ้าผมเป็นยายแพทซี่นะผมจะไม่ยอมให้คุณมาง้องอนให้เสียเวลาแบบนี้ดอกเปลี่ยนใจมาคบกับแนทซี่ตอนนี้ก็ยังทันนะครับแฟงหัวเราะเบาๆขบคำกับคำพูดหมาหยอกไก่และอาการทำตาปิบๆของชายใจหญิงที่ตอนนี้ณัฐวุฒิหรือแนทซี่ก็กลายมาเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดของเขาไปแล้วไม่ดีกว่าครับผมยังอยากมีทายาทไว้สืบสกุลแฟงตอบตรงๆจนใบหน้าที่หล่อเหลาเกินชายสะบัดพืดไปอีกทางอย่างแสนงอนจนแฟงกลัวว่าแนทซี่อาจจะคอเคล็ดเอาได้ถ้าสะบัดแดงมากกว่านั้นฮะชาติหน้าอย่าให้เกิดมาเป็นผู้หญิงบ้างก็แล้วกันนางแนทซี่คนนี้จะฟันผู้ชายให้เรียบเลย
ร่างเพรียวที่ไม่มีความเป็นแมนเหลืออยู่ในตอนนี้เดินกระทืบเท้าปึงปังเข้าประจำตำแหน่งของตัวเองก่อนจะกระแทกก้นลงนั่งบนเก้าอี้ตัวเดิมค่อนข้างแรงแล้วก้มหน้าก้มตาทำงานต่อโดยไม่สนใจกระดูกชิ้นโตที่เขาไม่สามารถจะแทะได้อีกต่อไปร่างสูงใหญ่โครงศีรษะไปมาอย่างอ่อนใจกับความแสนงอนของเพื่อนชายใจหญิงคนนี้แต่ก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากนักชายหนุ่มยิ้มกว้างเดินเข้าไปเท้าแขนกับโต๊ะทำงานของคนแสนงอนผมขอโทษแหมก็แค่หยอกเล่นเท่านั้นเองยิ้มหน่อยนะหน้าบึ้งแบบนี้ไม่สวยเลยนะแนนซี่ฉีกยิ้มกว้างทันทีแต่มันเป็นการแสยะยิ้มเสียมากกว่าสวยหรือยังครับมือซิเออร์แฟรงค์หัวเราะร่วนเบาๆในความเป็นคนอารมณ์ขันของแนนซี่ครับสวยมากชายหนุ่มลากเสียงยาวยียวนจนณัฐวุฒิรู้สึกหมั่นไส้วันนี้มีอะไรให้แนนซี่ทำอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยครับแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองหาเรื่องใช้งานคนอื่นได้ทุกวันเจ้านายริกก็ไม่ใช่นี่ถ้าเป็นผอสละอัวนะจะไม่บ่นเลยสักคำแฟรงค์ยิ้มจนเห็นไรฟันเกือบทุกซี่ชายหนุ่มรู้ว่าแนทซี่มักจะใจอ่อนให้เขาเสมอและที่ผ่านมาเขาก็ได้แนทซี่นี่แหละคอยช่วยเหลือเขามาโดยตลอดวันนี้สิ่งที่แฟรงค์ขอความช่วยเหลือจากแนทซี่ก็คือถ้าวันนี้มีลูกค้ามาขอพบเพชรยาแนทซี่จะต้องโกหกทุกคนว่าเจ้าของรีสอร์ทไม่อยู่คุณแฟงกำลังทำให้คนดีๆอย่างแนทซี่ผิดศีล5ข้อที่4อยู่นะครับศีล5ข้อที่4อะไรเหรอครับหนุ่มฝรั่งทำหน้างงก็มุสาวาทาไงคะหมายถึงการพูดปดโกหกหลอกลวงให้คนอื่นเดือดร้อนค่ะชายใจหญิงตอบแต่ผมไม่เคยคิดที่จะทำให้แพทซี่เดือดร้อนเลยนะครับแฟรงค์ทวงยายแพทซี่มันไม่เดือดร้อนหรอกค่ะแต่นางแนทซี่คนนี้แหละที่จะเดือดร้อนจะโดนเจ้านายตัวเองไล่ออกโดยไม่รู้ตัวแนทซี่กระแทกตอบเสียจนคุณฟังเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแต่ก็ยังยิ้มขันอยู่ดีคงไม่ถึงขนาดนั้นมั้งครับเอาไว้รอให้ผมคืนดีกับแพทซี่เมื่อไหร่ผมจะบอกให้เขาเพิ่มเงินเดือนให้กับคนอีกหนึ่งเท่าตัวเลยโอเคไหมครับไม่โอเคคงไม่ได้มั้งคะก็เอาเงินฟาดหัวกันเสียขนาดนี้ยอมช่วยอีกครั้งก็ได้ค่ะขอบคุณครับห่างจากออฟฟิศไปไม่ถึงกิโลเมตรแฟนก็ขับรถฮอนด้ารุ่นเก่าที่โยรีให้เขามาใช้ไปจอดที่หน้าบ้านพักหลังใหญ่สวยงามสำหรับเจ้าของรีสอร์ทโดยเฉพาะพอสาวใช้เห็นแฟนเดินเข้ามาในบ้านก็รีบหลบทำตามหน้าที่ร่างสูงสง่าจึงเดินหายลับเข้าไปในบ้านนานหลายนาทีชายหนุ่มก็เดินออกมาที่หน้าบ้านอีกครั้งเห็นสาวใช้กำลังปัดกวาดหน้าบ้านก็เลยรีบเดินเข้าไปถามแพทซี่อยู่ที่ไหนครับเขาถามสาวใช้เป็นภาษาอังกฤษหลังบ้านค่ะสาวใช้ตอบเป็นภาษาอังกฤษเช่นกันตามที่นายสาวได้เคยสอนเอาไว้แฟรงค์พยักหน้ารับพอเข้าใจขอบคุณครับแฟรงค์กล่าวขอบคุณแล้วก็ค่อยๆเดินไปทางหลังบ้านช้าๆเบาๆพยายามไม่ให้มีเสียงเผื่อว่าจะไปจ๊ะเอกับหญิงสาวให้ตกใจเล่นแล้วเขาก็เห็นแผ่นหลังบางแวบๆตรงพุ่มไม้เขาจึงเดินย่องเข้าไปข้างหลังเธอแพชริยากำลังยืนคุยอยู่กับนกแก้วสีสวย2ตัวที่อยู่ในกรงแฟรงค์รู้สึกเสียดายนักที่ฟังภาษาไทยไม่ค่อยออกไม่อย่างนั้นเขาคงจะรู้ว่าหญิงสาวกำลังสอนให้นกแก้วในกรงนั้นพูดว่าแฟรงค์บ้าแล้วจะนก2ตัวนั่นก็ดันพูดตามซ้ำๆติดๆกันเสียด้วยสิร่างสูงเดินเข้าไปสวมกอดข้างหลังคนที่กำลังยืนคุยกับนกอยู่2คนเอ๊ะหรือว่า2ตัวกันนะหญิงสาวร้องตกใจเสียงดังและหลังจากที่หายตกใจและรู้ว่าคนที่เข้ามาสวมกอดข้างหลังเป็นใครซอกแหลมๆก็กระทุ้งเข้าที่สีข้างของเขาเขาร้องโอ๊ยด้วยความเจ็บแพทซี่ทำไมซาดิสกับผัวแบบนี้ล่ะครับคุณแฟรงค์เมื่อไหร่คุณจะเลิกตามตอแยฉันสักทีฮะฉันรำคาญคุณจะแย่แล้วนะกรุณาไปให้พ้นหน้าฉันหน่อยได้ไหม
สาเหตุที่แพชริยายังงอนเขาไม่เลิกเพราะเมื่อเช้านี้เธอเพิ่งได้รับข้อความซึ่งเป็นคำถามกำกวมพร้อมกับรูปภาพที่โยรีส่งมาให้มันช่างบาดตาบาดใจจนพูดไม่ออกตอนนี้หญิงสาวกำลังคิดว่าแฟนกำลังจับปลาสองมืออยู่แน่เลยเธอรับไม่ได้หรอกแพทซี่ทำไมคุณถึงได้ตัดรอนผมแบบนี้ล่ะครับผมทำอะไรไม่ถูกใจคุณเหรอคุณถึงได้โกรธผมรำคาญผมแล้วก็ไล่ผมไปให้ไกลๆแบบนี้อยากรู้ใช่ไหมได้ร่างบางเดินหายเข้าไปในบ้านไม่ถึงหนึ่งนาทีก็เดินกลับออกมาแล้วก็ยื่นภาพในมือถือให้ชายหนุ่มดูนี่อะไรคุณพอจะบอกความหมายของภาพนี้ได้ไหมว่ามันหมายความว่ายังไงก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ครับก็แค่รูปถ่ายเล่นด้วยกันธรรมดาชายหนุ่มตอบหน้าตายไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างที่พูดกับหญิงสาวจริงๆไม่มีอะไรไม่มีได้ยังไงแล้วทำไมโยรีถึงได้ส่งภาพนี้มาให้ฉันดูคุณรู้ไหมว่าเพื่อนรักของฉันมันถามฉันว่ายังไงแล้วมือเรียวก็ค้นหาข้อความที่โยรีส่งมาให้นี่ไงข้อความนั้นพิมพ์ว่าแกเห็นรูปฉันกับคุณแฟรงค์หรือยังฉันชอบเขามากเลยนะแกว่าฉันกับเขาเหมาะสมที่จะเป็นคนรักกันหรือเปล่าไหนคุณลองตอบคำถามฉันมาสิว่าโยรีเหมาะสมกับคุณหรือเปล่าก็โอเคนะชายหนุ่มตอบแต่ยังตอบไม่หมดโอเคแล้วทำไมถึงไม่ไปยุ่งกับยายโยรีนอนคุณมายุ่งกับฉันทำไมแพชริยาใส่อารมณ์น้ำตาคลอเบ้าเล็กน้อยเพราะปกติเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่อ่อนแออยู่แล้วถ้าจะให้เธอร้องไห้ฟูมฟายคงยากคุณหึงผมเหรอฉันไม่ได้หึงทำไมฉันจะต้องหึงคุณด้วยล่ะในเมื่อฉันไม่ได้พิศวาสคุณเลยสักนิดแพชริยายังเถียงเสียงแข็งแฟรงค์เชื่อเลยว่าผู้หญิงอย่างแพชริยาปากแข็งสุดๆใจแข็งอีกต่างหากไม่ได้หึงแล้วทำไมต้องอารมณ์เสียแล้วก็ร้องไห้แบบนี้ด้วยล่ะฉันไม่ได้ร้องผงมันเข้าตาต่างหากไม่ว่าจะยังไงหล่อนก็ยังปากแข็งทุกสถานการณ์เสมอไม่เคยเปลี่ยนแพทซี่คุณกำลังหึงผมอยู่นะคุณรู้ตัวบ้างหรือเปล่าและที่คุณหึงผมก็เพราะว่าคุณรักผมคุณไม่รู้ตัวหรือไงไม่จริงฉันไม่เคยรู้สึกอะไรกับคุณเลยไม่ว่าจะหึงหรือจะรักฉันก็ไม่เคยถ้าอย่างนั้นผมจะพิสูจน์ให้คุณดูอีกครั้งว่าคุณไม่ได้รู้สึกอะไรกับผมเลยจบประโยคร่างสูงใหญ่ก็ช้อนอุ้มคนปากแข็งเข้าไปในบ้านแล้วก็ตรงไปยังห้องนอนแม้ว่าหญิงสาวจะส่งเสียงร้องประท้วงแต่ก็ถูกมือหนาจับกดจนจมมิดไปกับที่นอนทั้งสองข้างและเมื่อหล่อนยังไม่สิ้นฤทธิ์ชายหนุ่มจึงใช้มือใหญ่ข้างหนึ่งจับข้อมือเล็กทั้งสองข้างของเธอแล้วก็รวบไว้บนศีรษะส่วนอีกข้างก็ตรึงไว้ที่ท้ายทอยเพราะส่วนลึกในหัวใจของเธอยังรักและคิดถึงชายหนุ่มอยู่ตลอดเวลาและไม่เคยมีสักคืนที่จะไม่นึกถึงสัมผัสของเขาเมื่อเห็นว่าแม่เสือสาวเลือกพยศแล้วแฟนก็อ่อนโยนลงถอนจุมพิษเพียงชั่วคราวเพื่อเงยหน้าขึ้นแพทซี่ผมรักคุณนะแพทซี่กระพริบตาปริบๆเมื่อได้ยินแฟงสารภาพรักแบบสายฟ้าแลบทั้งที่แฟงอยากจะบอกรักหญิงสาวตั้งหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสสักทีเพราะแพชริยาคอยแต่จะฟาดงวงฟาดงาใส่เขาตลอดเวลาในหลายวันที่ผ่านมาแต่ถ้าหากแฟรงค์รักเธอจริงเขาต้องทำตามที่เธอขอร้องได้สิคนตัวเล็กได้ร่างหนาจึงรวบรวมกำลังเฮือกสุดท้ายยันอกกว้างออกสุดแรงจนแฟรงค์รู้สึกได้ว่าแมวน้อยของเขากำลังปฏิเสธสัมผัสของเขาอยู่มีอะไรหรอครับแพทซี่คุณไม่ชอบเหรอแล้วคุณรักฉันจริงหรือเปล่าล่ะจริงสิครับยังไม่มั่นใจอีกเหรอฟังฉันพูดให้จบก่อนร่างหนาถอนหายใจและพยายามข่มกั้นอารมณ์พิศวาสนั้นแล้วก็นิ่งฟังในสิ่งที่หญิงสาวกำลังจะพูดอะไรอีกครับมงอองมงอองแปลว่านางฟ้าของผมเขาเรียกแพทริยาว่านางฟ้า
พราะว่าเธอสวยเหมือนนางฟ้าในใจของเขานั่นเองสวยจนแทบจะอดใจไม่ไหวอยู่แล้วฉันสงสัยสงสัยอะไรครับเรื่องคุณกับโยลีฉันเห็นคุณกับโยลีไปเที่ยวแม่ยะที่ซากุระด้วยกันใบหน้าขมเข้มที่ยังเต็มไปด้วยเพลิงปรารถนาแย้มยิ้มออกมาทันทีอย่างดีใจเมื่อรู้แน่ชัดแล้วว่าแพชริยาหึงเขาจริงๆผมจะตอบก็ได้แต่คุณต้องยอมรับมาก่อนสิว่าคุณหึงผมเพราะต้องการรู้ความจริงที่คาใจมานานหลายวันคนที่ถูกต้อนให้จนมุมก็ยอมพยักหน้ารับด้วยใบหน้างองามเล็กน้อยอย่างขวยเขินยอมรับก็ได้ว่าหึงผมค่ะฉันหึงคุณแล้วแก้มนวลสองข้างก็มีริ้วแดงๆพาดผ่านเป็นสีเข้มมากขึ้นไปอีกเมื่อสารภาพความในใจออกมาซึ่งมันช่างเป็นภาพที่น่ามองยิ่งนักสำหรับผู้ชายที่รอคอยคำตอบมานานแสนนานเป็นแรมเดือนผมแค่ขอร้องให้เขาพาผมมาหาคุณที่นี่แต่โยรีเขาอยากไปเที่ยวแม่ยะผมก็เลยไปเป็นเพื่อนเขาแต่โยรีเขาฉลาดเขาก็เลยให้ผมถ่ายรูปผมกับเขาเพื่อเอามาเป็นหลักฐานให้คุณหึงโดยโยรีบอกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ปากแข็งก็เลยต้องใช้ไม้นี้คุณถึงจะยอมรับความรู้สึกของตัวเองซึ่งมันก็ได้ผลนะน่าขอบคุณคุณโยรีเขาจริงๆพอได้ฟังคำตอบแพชริยายิ่งขบเคี้ยวเคี้ยวฟันอาฆาตเพื่อนรักของตัวเองอย่าโยรีบ้าร้ายนักนะรวมหัวกันกลั่นแกล้งเธองั้นเหรอคอยดูนะฉันจะต้องหาผู้ชายสักคนมาปราบความร้ายกาจกระล่อนของหล่อนให้ได้คนตัวเล็กทำปากขมุบขมิบจนแฟรงค์สงสัยว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่ในใจเงียบแบบนี้แสดงว่าเข้าใจผมแล้วใช่ไหมครับเชื่อแต่ยังไม่มั่นใจแล้วจะทำยังไงคุณถึงจะมั่นใจว่าผมรักคุณจริงๆล่ะสาวน้อยมีสีหน้าคุ้นคิดนิดนึงก่อนจะบอกว่าก็ให้พ่อกับแม่คุณมาสู่ขอฉันสิแล้วก็ต้องจัดงานแต่งงานภายใน2เดือนนี้ด้วยนะมันจังเป็นข้อบังคับที่แสนหวานเหลือเกินสำหรับแฟรงค์เขาแอบดิ้นโลดอยู่ในใจขอคิดดูก่อนนะนี่เนี่ยขอคิดได้ยังไงประจำเดือนฉันคาดขึ้นไปตั้ง3วันแล้วนะยังไม่มาเลยถ้าเกิดท้องป่องขึ้นมาจะทำยังไงนางแมวสาวหน้างอหน้างามจนแฟงนึกเอ็นดูบทที่แพชริยาจะน่ารักเหมือนเด็กๆก็น่าแกล้งเสลอเกินที่บอกว่าคิดดูก่อนผมคิดว่ามันช้าไปไหมต่างหากล่ะคุณว่าไงนะคนใต้ร่างตาโตเมื่อได้ยินคนเจ้าเร่พูดจนจบประโยคเดือนหนึ่งพอไหมสำหรับการเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวของผมแพชริยายิ้มเขินขึ้นมาทันทีไม่ทันดอกเวลาแค่หนึ่งเดือนเขาจะตัดชุดเจ้าสาวสวยๆทันได้ยังไงล่ะเดือนครึ่งก็แล้วกันหญิงสาวต่อรองชายหนุ่มยิ้มแล้วก็จูมผิดเบาๆตรงหน้าผักมนหนึ่งทีก่อนจะตอบคำถามเธอโอเคจ้ะเมียรักแต่ว่าตอนนี้ผมต้องการคุณจะแย่แล้วนะมัดจำไว้ก่อนไม่ได้หรอไม่ได้ค่ะโธ่ทำไมใจแข็งกับผัวแบบนี้นะถ้างั้นอาทิตย์หน้าแต่งเลยดีกว่าผมจะคลั่งตายเพราะต้องการคุณอยู่แล้วนะที่รักชายหนุ่มลากเสียงยาวเหมือนทรมานนักหนาใจร้อนจังเลยนะคะไม่รู้ล่ะถ้าคุณรักฉันจริงคุณก็ต้องตามใจฉันนอกเสียจากว่าคุณจะไม่ได้รักฉันจริงๆตามที่พูดรักสิครับรักได้ยินชัดไหมครับผมจะรอจนถึงเดือนครึ่งก็ได้แต่ว่าระหว่างที่รอคุณต้องทานข้าวเป็นเพื่อนผมทุกมื้อแล้วก็ต้องพาผมไปเที่ยวให้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับแล้วในช่วงฮันนีมูนผมจะพาคุณไปเที่ยวให้ทั่วฝรั่งเศสเลยดีไหมข้อต่อรองที่น่าสนใจแบบนี้มีหรือที่แพชริยาจะไม่รีบคว้าเอาไว้ก็ได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เราออกไปจากห้องกันก่อนนะคะแล้วก็ออกไปหาอะไรกินกันก่อนแพทหิวแล้วค่ะสรรพนามที่ใช้แทนตัวเองของแพชริยาเปลี่ยนไปทำให้หัวใจของแฟรงค์รู้สึกอุ่นซ่านขึ้นมาอย่างประหลาดเขาชอบให้เธอใช้ชื่อเล่นแทนตัวเองกับเขาแบบนี้มากกว่าน่ารักที่สุดก็ได้ครับ
เพื่อเห็นแก่ลูกของเราฮะอะไรนะคะลูกที่ไหนก็ลูกของเราที่กำลังจะเกิดมาเป็นทีมฟุตบอลในอนาคตยังไงล่ะครับประมาณ45วันต่อมาณห้องแกรนด์บอลรูมของโรงแรม5ดาวชื่อดังแห่งหนึ่งคืนนี้เป็นค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองงานมงคลสมรสของแฟรงค์กับแพชริยาโดยมีเพื่อนเจ้าสาวคือโยริโอฮาดะส่วนเพื่อนเจ้าบ่าวก็คือฟินลิปฟานองเดตเป็นญาติผู้พี่ของแฟรงค์ซึ่งพ่อของฟินลิปก็คือนิโคลายพี่ชายของนิโคลัสฟานองเดสนั่นเองดังนั้นจะถือว่างานเลี้ยงฉลองสมรสในค่ำคืนนี้เป็นการรวมญาติของตระกูลฟานองเดสเลยก็ว่าได้ที่เรือนหอสีขาวหลังใหญ่กว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะได้มาอยู่ในห้องด้วยกัน2ต่อ2ก็เลยเที่ยงคืนไปแล้วแฮซี่จ๋าผมรอเวลานี้มานานแล้วรู้ไหมโชคดีจังที่คุณยังไม่ท้องคืนนี้ผมจะได้จัดหนักได้คุณนี่คิดแต่เรื่องนั้นเรื่องเดียวเลยนะคะก็ผมรอมานานแล้วนี่ครับวันนี้ยังไงผมก็จะไม่ยอมให้คุณปฏิเสธผมได้เด็ดขาดและในราตรีนี้เสียงแห่งความสุขก็คงจะไม่หยุดลงง่ายๆประมาณ1อาทิตย์ต่อมาทั้งแฟรงค์กับแพทริยาก็ไปฮันนีมูนกันที่เมืองคานกับเมืองนิสอย่างมีความสุขและประมาณ1ปีต่อมาแพชริยาก็คลอดลูกออกมาเป็นเพศชายเป็นโซ่ทองคล้องใจของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ให้รักแล้วก็ผูกพันกันมากขึ้น